โอเคจบอีกท่านหนึ่งเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กล่องประชุมสรุปเรียกหรือว่าสรุปผลงานทายปีเนาะของเครือข่ายสั้น CSA ของพวกเฮาเนาะในกล่องประชุมของพวกเฮาเมื่อนี้เนาะพวกเฮาจะมาแจ้งเนาะเกี่ยวกับบรรดาเรียกหรือว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ว่าพวกเฮาได้เฮ็ดร่วมกันภายใต้เครือข่ายสั้น CSA ในระยะปี2023เนาะตั้งแต่เดือนหนึ่งพูดแหละจนว่ามาฮอดเดือน12ก็คือปัจจุบันนี้ว่าพวกเขาได้เฮ็ดอีหยังเดและมีสิ่งผลงานที่พ้นเด่นคือแนวใดเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นพวกเขายังจะได้เปิดโอกาสให้ทุกองค์กรอยู่ในนี่เนาะที่เข้าร่วมห้องว่ารายงานเนาะเกี่ยวกับผลสําเร็จหรือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนาะภายใต้โครงการของตนเององค์กรของตนเองที่ว่าเฮ็ดเรียกเพื่อเฮ็ดเรียกเกี่ยวกับโครงการอันนั้นของโฆษณาการของพวกเฮานี่เนาะว่ามีผลงานอันใดเดเนาะที่ได้เฮ็ดสําเร็จเนาะสามารถเป็นหนึ่งหรือสองผลสําเร็จใหญ่ๆเลือกมาเนาะสําหรับกล่องประชุมของพวกเฮามื้อนี้เนาะแม่นพวกเฮาจะใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงครึ่งหา2 ชั่วโมงเนาะนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่9 โมงจนฮอด10 โมงครึ่งหรือ11 โมงเนาะอันนาแต่ว่าในเบื้องต้นนี่เนาะทางกล่องเลขาของพวกเขาจะได้ขออนุญาตนำเสนอเนาะเกี่ยวกับผลสำเร็จที่พวกเขาได้เฮ็ดร่วมกันภายใต้เครือข่ายสัน CSA เนาะอาจารย์เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะขออนุญาตเริ่มนำเสนอเรียกจากกล่องเลขาของพวกเขาเลยเนาะตัวนี้เนาะหน้าจอที่บรรดาท่านกำลังเห็นอยู่นี่แมนตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเครือข่ายสั้น CSA ของพวกเขาเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มือปีเริ่มต้นพูดแหละซึ่งก็คือ2014เนาะที่จริงได้เขาสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าสมาชิกของพวกเขาเนาะในเครือข่ายนี่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนาะนับตั้งแต่ปี2015ซึ่งว่าเริ่มต้นจาก47องค์กรมาฮอดปัจจุบันเนาะปี2023นี่ก็มีทั้งหมด77องค์กรเนาะเฉพาะในปี2023ปีเดียวนี้แม่นมีถึง7องค์กรเนาะที่ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในเครือข่ายของพวกเขาเนาะในนั้นจะมีอันภาคส่วนที่เป็น INGO 23องค์กร NPA 47เนาะแล้วก็มีอันนั้นองค์กรที่เป็นประเภทอื่นๆที่เป็นเครือข่ายอย่างต่างๆบ่สิเนาะรวมทั้งหมดทั้งมวลแม่น77เนาะซึ่งว่าพวกเขามีการเติบโตขึ้นนับมือเนาะสำหรับผลสำเร็จเนาะที่สำคัญสำคัญในปี2023ซึ่งว่าพวกเขาสั่งรวมมาเป็นตัวเลขเนาะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นได้ว่ามันมีน้อยมีหลายซ้ำใดที่พวกเขาห้องว่าเป็นเฮ็ดเป็นกิจกรรมร่วมกันใน1 ปีที่ผ่านมาเนาะในนี้พวกเขาสามารถเก็บกรรมได้ทั้งหมดแม้88กิจกรรมร่วมเนาะอันนี้เขานับเฉพาะกิจกรรมที่ว่าเข้ามามีส่วนร่วมของหลายๆองค์กรสมาชิกเด้อเนาะจะบ่แม่นกิจกรรมใดหนึ่งที่องค์กรใดหนึ่งเฮ็ดผู้หนึ่งผู้เดียวหรือว่ากองเลขาเฮ็ดผู้เดียวสิเนาะอันนี้มันกิจกรรมที่มีส่วนร่วมโดยสมาชิกในเครือข่ายเนาะซึ่งเขาคิดเฉลี่ยแล้วเนาะมันจะตกอยู่7กิจกรรมในต่อ1 เดือนเนาะในนั้นเนาะจะรวมมี23กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะและมี30กิจกรรมสนับสนุนเนาะและมี35กิจกรรมเรียกงานการประสานงานเนาะตัวนี้เนาะแม่นอนาตัวเลขเฮาอยากแสดงให้เห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นน้อยหลายซ้ำใดเมื่อเทียบกับอันระยะที่ผ่านมาเนาะอันแล้วเฮาแสดงให้เห็นในรูปแบบของตารางเพื่อให้ประชาท่านเห็นได้นะอันนั้นแจ้งขึ้นเนาะจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเนาะในจํานวนกิจกรรมเนาะคันเทียบใส่นับตั้งแต่ปี2021 2022จนมาฮอด2023นี่ตัวเลขก็ถือว่าหลายขึ้นหลายขึ้นซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าบรรดาองค์กรสมาชิกในเครือข่ายของพวกเฮาหนาเนาะแม่นท้องว่ามีการเฮ็ดเวียกมีการประสานงานมีการร่วมมือซึ่งกันและกันเนาะเพื่อว่าขับเคลื่อนเวียกโฆษณาการของพวกเฮาเนาะเห็นว่าในปี2023นี่เพิ่มขึ้น40%เนาะของกิจกรรมทั้งหมดคันเทียบใส่ว่าในปี2021เนาะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าอันน่ายินดีเนาะ
บัดนี้สำหรับอาณากิจกรรมที่เป็นอาณาเวียกงานสนับสนุนเนาะตัวที่พ้นเด่นเนาะตัวที่พ้นเด่นที่ว่าทางกองเลขาอยากหยิบยกขึ้นมาเนาะเพื่อให้พวกเขาอาณารับรู้และการส่งเสริมผลสำเร็จน้ำกันในมื้อนี้ก็สิมีบางกิจกรรมเนาะเช่นว่าตัวที่พวกเขาได้เฮ็ดการค้นคว้าร่วมกันเนาะในหัวข้อผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อกับการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการเนาะตัวนี้คำบรรดาท่านยังจื้อกับแม่นพวกเฮาได้เฮ็ดโครงการค้นคว้าร่วมกันโดยบรรดาสมาชิกในเครือข่ายเนาะในระยะเดือน1หาเดือน2ปี2023นี่แหละแล้วก็มีผลของการค้นคว้าที่ออกมาแล้วพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเวียกห้องว่าร่วมกันเนาะโดยอิงตามผลของการค้นคว้าและว่าพวกเฮาจะดําเนินโครงการของพวกเฮาคือแนวใดเนาะเพื่อว่าให้เกิดการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของพวกเขาและการช่วยเหลือการสนับสนุนอันใดที่พวกเขาสามารถเอาไปสอดแทรกเข้าในการจะตั้งปฏิบัติเวียกโภชนาการหรือว่าการดําเนินโครงการของพวกเขาเพื่อให้มันสอดคล้องกับความเพียงพ้องต้องการของกลุ่มเป้าหมายตัวจริงเพื่อให้กระเจ้าสามารถมองว่ามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการที่ดีเนาะลากิจกรรมตัวที่สองเนาะก็แม่นกิจกรรมอนาเกี่ยวในระยะสัปดาห์สากลการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ซึ่งว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้5กิจกรรมหลักร่วมกันเนาะใน5กิจกรรมหลักนี่มันจะแตกย่อยออกไปเป็นหลายๆกิจกรรมอีกเนาะซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลสําเร็จที่เป็นผลสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจของเครือข่ายของพวกเฮาและในนั้นเนาะภายใต้เวียกงานการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่หันในปีนี้เนาะปี2023ซึ่งว่าเป็นปีที่สองที่พวกเขาได้มีการฮ้องว่ามอบรางวัลเนาะให้กับองค์กรที่ว่าเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เนาะเป็นรางวัลที่พวกเขาอยากฮ้องว่าให้องค์กรเหล่านั้นถูกรับรู้ว่าเขาเจ้าแม่นได้ให้การสนับสนุนเนาะให้พนักงานของเขาเจ้าสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อยู่บนเฮ็ดเวียกซึ่งว่าการสนับสนุนของเขาเจ้าแม่นเฮ็ดได้ดีเพราะฉะนั้นพวกเขารับรู้การสนับสนุนเหล่านั้นโดยการมอบรางวัลให้กับบรรดาองค์กรสมาชิกที่เฮ็ดเรื่องนี้ได้ดีเนาะลาอานามพวกเขาเนาะได้มีการฮ้องว่าเฮ็ดเวียกเพื่อว่าให้มีการปรับปรุงนโยบายเนาะของฮ้องว่าจังไหนได้มีการเฮ็ดเวียกเพื่อให้แต่ละองค์กรได้มาทบทวนคืนเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อยู่บนเฮ็ดเวียกของตนเองเนาะพวกเขาดําเนินเวียกตัวนี้โดยผ่านเฮ็ดบทสํารวจพนักงานเนาะขององค์กรสมาชิกนั่นแหละเนาะเกี่ยวกับความรับรู้แล้วก็ความเข้าใจของเขาเจ้าเกี่ยวกับนโยบายในองค์กรของเขาเจ้าเองนะเนาะแล้วก็พร้อมกับข้อเสนอแนะต่างๆที่เขาเจ้าจะบอกว่ามีสิ่งใดเดที่ว่าองค์กรเขาเจ้าจะช่วยให้เขาเจ้าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ประสบผลสําเร็จซึ่งว่าจะออกมาเป็นข้อมูลแนวทางปฏิบัติเนาะในรูปแบบของโปสเตอร์ในรูปแบบของแผ่นพับต่างๆตัวนี้แม่นพวกเขามีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดเนาะเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าในระยะอาณาปี2022และมาฮอดปี2023นี้พวกเขาเห็นว่าหลายๆองค์กรเลยเนาะสามารถฮ้องว่าปรับปรุงเนาะหรือว่าเฮ็ดได้ดีขึ้นในแง่ของการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายอยู่ภายในองค์กรของตนเองเนาะมีหลายๆองค์กรที่ก่อนหน้านี้บ่ทันได้เคยมีนโยบายที่จะแจ้งแต่มาปัจจุบันก็มองว่าอยู่ในขบวนการของการสร้างนโยบายให้มันจะแจ้งขึ้นหลายๆองค์กรมีระยะพักเกิดลูกที่น้อยเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันสามารถมีระยะพักเกิดลูกฮอด6 เดือนเนาะมีหลายๆองค์กรที่ว่าบ่มีสเปซให้กับแม่เพื่อใช้ในการปั๊มนมหรือว่าให้นมลูกปัจจุบันนี้ก็แม่นหลายๆบ่อนก็ได้แม่นมีการจัดสรรพื้นที่ให้พนักงานสามารถปั๊มนมหรือว่าให้นมลูกได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าอันห้องเป็นผลสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจของพวกเขาแท้ๆเนาะกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะแม่นพวกเขาได้เฮ็ดผ่านหลากหลายกิจกรรมที่พ้นเด่นที่พวกเขาเห็นได้นํากันก็แม่นผ่านเวทีสนทนาออนไลน์เนาะหรือว่า Friday Hangout ของพวกเขาแหละที่พวกเขาจัดเป็นประจําทุกๆวันศุกร์หั่นเนาะพวกเขาได้สั่งรวมแม่นเฉพาะปี2023นี้พวกเขามีทั้งหมด11ครั้งเนาะและในหั่นแม่นสั่งรวมได้มี500ขอโทษ305คนเนาะอันนี้แม่นตัวเลขบ่ซ้ํากันเด้อรายชื่อบ่ซ้ำกันเนาะ305คนจาก53องค์กรอยู่ใน10แขวงทั่วประเทศเนาะ
หัวข้อที่พวกเรานํามาแลกเปลี่ยนกันเนาะก็จะเป็นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเวียกงานกสิกรรมเพื่อโภชนาการเวียกงานการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เนาะหรือว่าเวียกงานสุขภาพแม่และเด็กแล้วก็ยังมีหัวข้ออื่นๆเนาะที่เป็นหัวข้อแลกเปลี่ยนของพวกเรานอกเหนือจากนั้นเนาะก็ยังมีอนาการฝึกอบรมกล่องประชุมสัมมนากล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะที่ว่าจัดโดยองค์กรสมาชิกและก็มีองค์กรสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมเพราะว่าเป็นกล่องเป็นกล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยองค์กรสมาชิกเพื่อองค์กรสมาชิกเนาะมีทั้งรูปแบบออนไลน์แน่รูปแบบเซิงหน้าแน่เนาะรวมทั้งหมดทั้งมวลก็มันมี12เนาะ12กิจกรรมตัว12กิจกรรมนี้เนาะอันมันจะรวมเอาอันสัมมนาออนไลน์ประจำเดือนเนาะเวบินาร์ของอันโครงการ ANRCB ภายใต้ CRS เพิ่นหนาเนาะอันที่เพิ่นลีดในเรื่องนี้นี่หันนำเนาะเพิ่นจะมีหลายๆหัวข้อให้สมาชิกเครือข่ายของพวกเราได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเห็นหูนําแล้วก็จะรวมถึงตัวกล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านโภชนาการที่ทางสมาคมอาร์มี่เฮาหาก็จัดท่านพ้นมาหันเนาะจะรวมจําพวกนี้นํามี35กิจกรรมประสานงานหันแม่นจะประกอบมีกล่องประชุมประสานงานเวียกงานโภชนาการที่พวกเราจัดขึ้นทุกๆ4 เดือนหันเนาะแล้วก็จะมีกล่องประชุมหน่วยงานสนับสนุนเวียกงานโภชนาการเนาะของเครือข่ายของพวกเราที่พวกเราจัดทุกๆ6 เดือนเนาะแล้วก็จะมีกล่องประชุมหน่วยงานสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เนาะซึ่งว่าเป็นกลุ่มเฮ็ดเวียกย่อยหัวข้อย่อยของเครือข่ายสั้น CSA ของพวกเรานี่เนาะและการนอกเหนือจากนั้นพวกเรายังได้มีการผลิตจดหมายข่าวประจําเดือนเนาะตลอดระยะ2023นี่แหละมีทั้งหมด12ฉบับเนาะเดือนละฉบับและการรวมถึงกล่องประชุมสรุปผลงานท้ายปีของพวกเราในมื้อนี้เนาะก็ถูกจัดเข้าไปในกิจกรรมเรียกงานประสานงานเช่นเดียวกันเนาะบัดนี้พวกเรามาเบิ่งในเว็บไซต์ของสั้น CSA เนาะซึ่งแน่นอนเป้าหมายของพวกเราในการสร้างเว็บไซต์หันพวกเราอยากให้มันเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านโภชนาการเนาะเพื่อให้บรรดาองค์กรสมาชิกในเครือข่ายสามารถเข้าไปนำไซต์ใดอยู่ในนั่นเนาะจะมีแผนที่แสดงพื้นที่โครงการโภชนาการของสมาชิกของพวกเราเนาะซึ่งมันจะแสดงเขตจะตั้งปฏิบัติโครงการอยู่แขวงใดเดเมืองใดเดเนาะและเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหยังจะตั้งปฏิบัติโดยไผเนาะบรรดาท่านสามารถเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์ของพวกเขาได้ซึ่งว่าข้อมูลของปี2023นี่ก็ได้ถูกอัปเดตลงแล้วเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องขอขอบใจองค์กรสมาชิกทุกๆท่านที่ว่าได้สนองข้อมูลให้พวกเขาโดยผ่านตัวแบบฟอร์มการสำรวจประจำปีที่ว่ามะลิเนาะอันสุริวันพนักงานของเลขาเขาแหละก็ได้โทรหาบรรดาท่านแต่ละท่านแต่ละท่านเพื่อให้ขอให้ประกอบข้อมูลให้พวกเขาต้องขอบใจเนาะสําหรับข้อมูลแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางอันสุกัญญาเนาะก็ได้เอาข้อมูลลงอยู่ในแผนที่โครงการอยู่ในเว็บไซต์และเนาะสามารถบรรดาท่านสามารถเข้าไปเบิ่งแล้วก็แจ้งกล่องเลขาพวกเขาได้เนาะถ้าว่ามีข้อมูลอันใดผิดพลาดบ่ถูกต้องหรือว่ายังบ่ถูกตื่มเข้าไปเนาะและอีกเป้าหมายหนึ่งของการเฮ็ดเว็บไซต์ของพวกเขาอยากให้มันเป็นคล้ายๆกับหอสมุดออนไลน์เนาะอยู่ทางเว็บไซต์เพราะฉะนั้นอยู่ในเว็บไซต์ของพวกเขาอยู่ในหน้าอันเอกสารนะตัว resources page นะพวกเขาจะมีเอกสารเนาะมีเอกสารในหลากหลายรูปแบบซึ่งเฉพาะในปี2023นี้พวกเขาได้เพิ่มเอกสารใหม่เข้าไปประมาณ106ฉบับเนาะและก็มี67วิดีโอเนาะบรรดาท่านสามารถเข้าไปเบิ่งแล้วก็อ่านชมไซต์ได้เนาะแล้วนอกเหนือจากนั้นพวกเราอยากให้บรรดาท่านสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแต่ละโครงการโดยแบ่งตามห้องว่าเป็นโครงการเฉพาะนะเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้เพิ่มเขาห้องว่าเป็นNutrition Project Page เนาะหรือว่าเป็นหน้าโครงการบรรดาท่านสามารถเข้าไปเบิ่งได้ยูฮันจะมีเวียกเกี่ยวกับการค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะเวียกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่โดยเฉพาะเวลาคลิกเข้าไปแต่ละโปรเจกต์แต่ละเพจนะข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นจะสั่งรวมยูฮันหมดเนาะและคันทางว่าบรรดาท่านอยากรวม
ข้อมูลข่าวสารหรือว่าทรัพยากรเกี่ยวกับโครงการโภชนาการของบรรดาท่านเข้าอยู่ในหน้านั่นเช่นเดียวกันเนาะก็ขอให้ติดต่อมาหากองเลขาของพวกเฮาได้เนาะสำหรับเวียก Facebook เนาะเวียก Facebook แมนพวกเฮาได้มีการห้องว่าแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน Facebook Page ของพวกเฮาในนั้นปี2023นี่พวกเฮาเห็นว่ามีผู้คนเนาะที่ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นหะนะได้ถึง660,000คนในปี2023เนาะซึ่งว่าเป็นจำนวนที่โบน้อยเลยเนาะแล้วก็มีทั้งหมด232โพสต์ในปี2023เนาะตัวโพสต์นี้มันจะเป็นโพสต์อย่างแน่มันจะมีโพสต์เกี่ยวกับการอัปเดตโครงการโภชนาการของบรรดาท่านแหละเนาะพวกเขาได้ช่วยโปรโมทกิจกรรมหรือว่าโปรโมทอิมแพคเนาะที่ว่าเกิดขึ้นโดยโครงการของบรรดาท่านผ่านเฟซบุ๊กเพจของพวกเขาเนาะรวมถึงวิดีโอเวียกงานสนับสนุนแล้วก็อันอื่นๆเนาะแล้วก็จดหมายข่าวเนาะจดหมายข่าวพวกเขาก็ได้ใช้เป็นช่องทางในการรายงานเกี่ยวกับผลสําเร็จของโครงการที่จะตั้งปฏิบัติภายใต้องค์กรสมาชิกในเครือข่ายของพวกเขาเนาะซึ่งว่ามีถึง500คนเนาะที่ว่าสามารถรับจดหมายข่าวนั้นก็หมายความว่า500คนนั้นหะนะกระเจ้าก็สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวหรือว่ารับรู้ผลสําเร็จรับรู้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกโภชนาการของบรรดาท่านได้ของสมาชิกในเครือข่ายของพวกเขาเนาะบัดนี้ตัวนี้เป็นตัวเลขโครงการโภชนาการเนาะที่พวกเขาจะตั้งปฏิบัติในปี2023เนาะผ่านการสำรวจประจำปีพวกเขาเห็นว่าบรรดาจำนวนองค์กรเนาะที่ว่ามีโครงการโภชนาการนะจำนวน52องค์กรที่ว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเนาะแต่ในนั้นมี CSO ลาว36องค์กรมี INGO 16องค์กรเนาะจำนวนโครงการที่จะตั้งปฏิบัติทั้งหมดอยู่ในปี2023เนาะมันมี109โครงการเนาะมูลค่าทั้งหมดเนาะมูลค่าทั้งหมดแม่น82ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้เป็นตัวเลขที่บ่น้อยจำนวนโครงการก็บ่น้อย109โครงการเนาะผู้ให้ทุนนี่มี47เนาะมี47ภาคส่วนปีนี้พวกเขายินมีความยินดีนึงก็คือแขวงที่ว่ามีโครงการโภชนาการนะพวกเขาวันนี้พวกเขาเว้าได้เต็มปากเลยว่าทั่วประเทศในสปป.ลาวนี้เนาะมีล้วนแล้วแต่มีโครงการโภชนาการเข้าถึงทั้งหมดเนาะปีก่อนนี้มันมีแต่17แขวงมาปีนี้มันมีครบ18แขวงเนาะแล้วคันเขาไล่เป็นจํานวนเมืองเนาะในทั่วประเทศเนี่ยมันมีถึง90เมืองเนาะที่มีโครงการโภชนาการเข้าถึงเนาะผู้ได้รับผลประโยชน์อันนี้มันตัวเลขคาดคะเนเนาะมีอยู่ประมาณ1,720,000คนเนาะวันนี้เรามาเบิ่งโครงการประเภทโครงการแบ่งตามแขนงการเนาะเห็นว่าโครงการที่เน้นใช้เวียกสาธารณะเนาะมันมีถึง64โครงการเนาะแขนงกสิกรรมมี56เนาะศึกษามี27บทบาทหญิงชายและการมีส่วนร่วมมี21เนาะเวียกงานน้ำสุขอนามัยและสุขาภิบาลหรือว่า WASH มี23เนาะเวียกงานการดำรงชีวิตเนาะมี20เนาะเวียกงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมี25แล้วก็เวียกงานการปกครองหันมีอยู่9เนาะตัวนี้เนาะแม่นแผนที่อยู่ในเว็บไซต์ของพวกเราดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าถึงก่อนหน้านี้แลหน่อยนึงเนาะอยู่ในนี่เนาะผ่านการสำรวจหันพวกเราเห็นได้ว่าในปี2023หันองค์กรสมาชิกพวกเราจะตั้งปฏิบัติแม่น109โครงการในทั่ว18แขวงทั่วประเทศเนาะและแขวงที่ว่ามีโครงการเกี่ยวกับโภชนาการหลายที่สุดเนาะหลายที่สุดอยู่ในประเทศลาวเฮานี่แม่นมีสามแขวงต้นๆเนาะมีเสียงขวงเนาะซึ่งว่ามีซาวโครงการเนาะหลวงพระบางมี18โครงการและอุดมไซมีอยู่13โครงการเนาะสำหรับบทรายงานฉบับสมบูรณ์เนาะฉบับเต็มเกี่ยวกับการสรุปเวียกปี2023ของพวกเขานี่พวกเขาจะเอาลงในเว็บไซต์ของสั้น CSA ลาวในมอมอนี่เนาะบรรดาท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอาได้เนาะจะมีข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหั่น
บัดนี้มาเบิ่งแผนเวียกสําคัญในปีหน้าเนาะในปี2024ของพวกเขาว่าพวกเขาจะเฮ็ดอย่างร่วมกันเดเนาะแน่นอนเวียกงานค้ําประกันด้านเสบียงอาหารพวกเขายังจะคงจะสืบต่อเฮ็ดการสนับสนุนหัวข้อดังกล่าวนี้ร่วมกันเนาะและเวียกงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่อยู่บนเฮ็ดเวียกพวกเขาก็จะยังสืบต่อสนับสนุนร่วมกันเนาะกล่องประชุมสามัญประจําปีเนาะหรือว่า AGM ของพวกเขาเนาะแม่นพวกเขาจะจัดขึ้นในวันที่27และวันที่28เดือน3เนาะขอให้ทุกท่านหมายในปฏิทินเฮ็ดเวียกไว้เนาะแล้วก็กล่องประชุมประสานงานประจํา3เดือนเกี่ยวกับเรื่องงานโภชนาการของพวกเขาเนาะขอให้บรรดาท่านสืบต่อเข้าร่วมเนาะมันจะตกถึกเดือนกุมภาพฤษภาสิงหาแล้วก็เดือนพฤศจิกเนาะกล่องประชุมหน่วยงานสนับสนุนเวียกงานโภชนาการเนาะ6เดือนต่อครั้งเนาะอันนี้ก็ขอให้บรรดาท่านสืบต่อเข้าร่วมแล้วก็รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกกับวางแผนร่วมกันเนาะเวทีสนทนาออนไลน์ประจําเดือนเนาะพวกเขาจะยังคงสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาท่านเนาะองค์กรสมาชิกสามารถอาสาสมัครเพื่อนําพาการสนทนาในหัวข้อที่ว่าท่านอยากแลกเปลี่ยนได้เนาะนอกจากนั้นยังจะมีการฝึกอบรมสัมมนาเนาะโดยสมาชิกแล้วก็เพื่อให้องค์กรสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนนํากันเนาะอันนี้คันถ้าว่าองค์กรใดมีแผนที่ว่าอยากจัดฝึกอบรมอยากจัดสัมมนาอยากจัดกล่องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้องค์กรอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมหรือมาเรียนรู้นําสามารถแจ้งกล่องเลขาเพื่อว่าให้พวกเขาสนองการสนับสนุนด้านการประสานงานให้ช่วยประสานงานให้ได้เนาะแล้วก็พวกเขาจะสืบต่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกโภชนาการของบรรดาองค์กรสมาชิกในเครือข่ายของพวกเขาเนาะและอันหนึ่งเนาะคันถ้าว่าองค์กรของท่านมีแผนเนาะมีแผนที่ว่าอยากจัดเฮาว่าเป็นกิจกรรมร่วมในเครือข่ายบ่ว่าจะเป็นกล่องประชุมหรือกิจกรรมอันใดก็ตามเนาะที่ว่าต้องการให้องค์กรสมาชิกอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมบรรดาท่านสามารถแจ้งมาหากล่องเลขาพวกเขาสามารถเอาเข้าในแผนประจําปีของพวกเขาเนาะเพื่อว่าเป็นห้องว่าเป็นอันเพื่อว่าจะได้แจ้งให้กับบรรดาองค์กรสมาชิกเข้าร่วมไปมีส่วนร่วมเนาะนํากันได้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสั้น CSA เนาะมี Facebook Page มี Facebook Group มี YouTube มีเว็บไซต์เนาะบรรดาท่านพิมพ์คําว่าสั้น CSA ลาวเนาะมันก็จะขึ้นมาทุกๆช่องทางนอกเหนือจากนั้นเนาะพวกเรายังมีกลุ่ม WhatsApp ที่พวกเราใช้ในการสื่อสารเนาะสําหรับอันนี้มันเป็นอันพิเศษเนาะที่พวกเราอยากแจ้งในกล่องประชุมในมื้อนี้ก็คือในตลอด9 ปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วกล่องเลขาสั้น CSA นี่ได้รับทุนจากองค์การแพลนสากลประจําลาวเนาะเฉพาะในปี2023นี้เนาะก็แม่นรวมมีเงินเดือนเนาะให้กับพนักงานกล่องเลขาของพวกเขาเนาะซึ่งมีทั้งหมด4 ท่านมีข้าพเจ้าที่เป็นผู้จัดการเนาะและมีมะลิที่เป็นพนักงานห้องการท่านมีเซินที่เป็นพนักงานสื่อสารแล้วก็มีเดวิดที่เป็นที่ปรึกษาเนาะแล้วก็มีการสนองงบประมาณเพื่อใช้เข้าในการในเวียกงานโฆษณาส่งเสริมต่างๆเนาะภายในเครือข่ายของพวกเขาอันนี้องค์การแพนเพิ่นก็มีงบประมาณสนับสนุนให้จํานวนหนึ่งเนาะแล้วก็ห้องว่าใช้เข้าในกิจกรรมเรื่องการเฮ็ดค้นคว้าเวียกงานการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่สีเนาะอันนี้พวกเขาก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจำนวนหนึ่งหลักๆเลยแหละจากองค์การแพลนและพร้อมเดียวกันนั่นเนาะเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิกเนาะเพราะฉะนั้นทุกๆการประกอบส่วนนะอันจะบ่แม่นมาจากองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวเนาะพวกเขายังได้รับการประกอบส่วนสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบเนาะที่แตกต่างกันออกไปจากองค์กรสมาชิกอื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นในปี2024ที่จะมาถึงนี้เนาะก็ขอให้พวกเขาสืบต่อในการมองว่าเข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการในเครือข่ายของพวกเขาเนาะเพื่อว่าเพื่อให้พวกเขาสามารถประสบผลสําเร็จในการเฮ็ดเวียกของเครือข่ายของพวกเขาให้มันดีขึ้นแล้วก็หลายขึ้นสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นร่วมกันเนาะสำหรับปี2023ก็เป็นขอบใจหลายๆสำหรับทุกๆการประกอบส่วนจากองค์กรสมาชิกในเครือข่ายของพวกเขาเนาะและก็หวังว่า
ในซุมปีต่อหน้าเนาะพวกเราจะยังคงร่วมมือกันเฮ็ดเวียงร่วมกันเพื่อปรับปรุงโภชนาการของลาวเฮาให้มันดีขึ้นนับมือเนาะสำหรับอันนี้เนาะแม่นอนาการนำเสนอเนาะจากกล่องเลขาของพวกเขาเนาะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเปิดให้แต่ละองค์กรเนาะแจ้งเกี่ยวกับผลสำเร็จลักๆที่ว่าโครงการหรือว่าองค์กรของบรรดาท่านได้เฮ็ดในปี2023นี้บ่แน่ใจว่าบรรดาท่านมีคำคิดเห็นหรือมีคำถามอันใดบ่เนาะต่อกับการสรุปเวียกเครือข่ายหรือว่าเวียกกิจกรรมร่วมกันของซัน CSA ของพวกเขานี่เนาะบรรดาท่านมีคำเห็นหรือมีคำถามอันใดบ่เนาะเจ้าคิดว่าถ้าหากว่าโบมีเนาะที่ได้อนาเปิดโอกาสเนาะให้ทุกๆองค์กรเนาะอยู่ในนี่สามารถมีคำเห็นโบแมนมีคำเห็นเนาะแจ้งเนาะเกี่ยวกับผลสำเร็จเนาะเกี่ยวกับผลสําเร็จหรือว่าเป็นผลกระทบกระได้ที่ว่าเกิดจากการเฮ็ดเวียกของพวกเขาเนาะในปี2023ตลอดระยะปีนี่แหละว่ามีอันใดเดที่พวกเขาอยากมาแจ้งให้กันรับทราบในกล่องประชุมของพวกเขาเมื่อนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่ามันเป็นผลสําเร็จที่สําคัญเนาะหรือว่าอยากกล่าวขอบใจใครเป็นพิเศษบ่ต่อผู้ร่วมงานต่อกับผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าต่อกับผู้ให้ทุนก็สามารถแจ้งในกล่องประชุมเมื่อนี้ใดเนาะขอขอบใจเปิดเวทีให้บรรดาท่านแจ้งผลงานเลยเด้อเจ้าท่านใดต้องการแจ้งก่อนขอให้ยกมือเนาะแล้วก็เปิดไมค์เว้าได้เลยเจ้ามีองค์กรใดมีท่านใดอยากเว้าก่อนบ่เนาะเจ้ายกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างว่าคันถากว่ายกตัวอย่างซื่อๆในระยะปี2023นี้คันมีองค์กรใดที่ว่าห้องว่าสามารถปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบายการเลี้ยงลูกและน้ำนมแม่เนาะตอนนี้สามารถพักได้หลายขึ้นบอหรือว่ามีห้องให้นมลูกเฉพาะบอหรือว่ามีการสนับสนุนอันใดที่พวกเขาสามารถเฮ็ดให้พนักงานใดห้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะก็สามารถแจ้งได้คือกันกันถ้าอยากแจ้งเนาะหรือว่าในแง่ของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกโภชนาการอยู่ในพื้นที่โครงการก็เช่นเดียวกันหรือว่าอันที่เขาสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติเอ็นแพนบอสนับสนุนให้เพิ่นในการสร้างบ้านโภชนาการบออย่างต่างๆสินะเป็นอันใดก็ได้ที่เขาเห็นว่าห้องว่าเป็นอิมแพคเพราะว่าเป็นผลสำเร็จเนาะสามารถแจ้งได้ขอเชิญปันตะวันเนาะเห็นปันตะวันยกมือเจ้าเจ้าสบายดีขอนั่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจักหน่อยสิมีเจ้าขออนุญาตออกจากห้องประชุมสำหรับเอเซนอันนี้เขาตอบไปตามคำถามเลยบอหรือว่าเอายกตัวใดตัวใดก็ได้ยกตัวใดก็ได้เจ้ายกตัวใดก็ได้ตัวโอนี้เปเ็คนคำถามที่ช่วยให้พวกเขาในการค้นในการอ่านะเพราะว่าเป็นพอยต์ในการอ่านนั้นคิดแล้วก็เว้าซื่อๆจ้ะเจ้าสำหรับของEnough เองเนาะตัว biggest achievement ก็คือพวกเราได้ develop ตัว basic nutrition manual รวมกับทางศูนย์โภชนาการแต่ตอนนี้กำลังคิดว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการขอลายเซ็นจากทางหัวหน้ากรมอนามัยแล้วก็ทางศูนย์โภชนาการเองแล้วก็จะได้มีการจัดพิมพ์แล้วก็มีไปฝึกอบรมให้กับทางแขวงทางเมืองของพวกเขาแล้วก็จะได้มีการ distribute ตัวmanual แล้วก็ textbook ดังกล่าวแล้วก็จะให้คิดว่าจะให้ซันซีเอสเอหันโพสต์ลงในเว็บไซต์คือกันเนาะเป็นอีกสองทางหนึ่งที่จะเป็นเพื่อให้ทุกๆองค์กรได้แทรกร่วมน้ำกันเนาะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน biggest achievement ของพวกเขาในปีนี้แล้วตัวที่สองก็คือพวกเขาหาจะสำเร็จจัดตั้งวันโฆษณาการในขันบ้านสำหรับบ้านใหม่ในระยะเขตบ้านเป้าหมายในระยะที่สองของโครงการพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ดำเนินเฮดแมนเดือน11ทั้งแขวง13บ้าน
สามบ้านเมืองงาห้าบ้านเมืองแบงเจ็ดบ้านเมืองเวียงไสและห้าบ้านเมืองเซิงคอของแขวงหัวพานเจ้าทีนี้ก็เป็นหนึ่งใน big achievement คือกันเพราะว่าวันโฆษณาการผ่านบ้านของพวกเฮาแมนมันจะเป็นการรวมเอาทั้งกสิกรรมวอชและการ nutrition component เนาะที่เฮาได้เอาไปคล้ายๆเป็นการทบทวนความรู้ให้กับชาวบ้านซึ่งมันจะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่เฮาได้จัดมาแล้วก็แต่ว่าก็สำเร็จผลไปได้ด้วยดีเจ้ามดบ่อปันตะวันคิดว่าประมาณนี้แต่ว่าโตสำหรับที่ว่าได้ร่วมเฮดกับสั้น CSA ภายในปีนี้ก็คือน่าจะเป็นโตเซอร์เวย์เกี่ยวกับ inflation impact on of inflation on food insecurity อยู่ในประเทศลาวนี่ก็เป็นอีกคนสำเร็จหนึ่งที่ได้ร่วมเฮดกับสั้น CSA เจ้าเจ้าขอบใจปั่นตะวันหลายๆเนาะอานาเจ้าขอบเป็ในจผลสำเร็จที่ว่าอันสำคัญแท้ๆเนาะทั้งปึ้มคู่มือโภชนาการพื้นฐานก็ตามหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติวันโภชนาการอยู่ใน13บ้านในพื้นที่เป้าหมายเนาะสมเสยผลสำเร็จเนาะขอบใจเดี๋ยวขออนุญาตออกขอบใจหลายๆเจ้าอ๋อขอบใจต่อไปเซินทานทองจันเนาะเจ้าจากสมาคมอามีเจ้าก็จะขอแลกเปลี่ยนเนาะผลสำเร็จในปี2023เขาสิ่งที่มีผลกระทบเนาะจากเครือข่ายที่พวกเราเฮ็ดเวียกร่วมกันก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างใหญ่ๆเนาะอันที่หนึ่งแม่นสมาคมพวกเราได้มีส่วนร่วมและนำเอานโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่บนเฮ็ดเวียกนำมาใส่นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาและพวกเราได้สร้างนโยบายหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่ในหน่วยงานบุคลากรเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเวียกงานหนึ่งที่พวกเราได้เฮ็ดเวียกร่วมกับทางเครือข่ายสั้นและตัวที่สองเนาะก็คือตัวนี้ก็ต้องขอขอบใจอีหลีเนาะสำหรับพวกเราสำเร็จของประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างโอกาสจะตั้งสังคมลาวแล้วก็สมาชิกเครือข่ายของทางสั้นเฮาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นมากผลหนึ่งที่ทางผู้ให้ขึ้นแต่เจ้าก็ได้ย่องยอส่งเสริมทางสมาคมพวกเฮาแล้วก็ทางสั้นเนาะว่าจัดออกมาได้ดีหลายตัวนี้ก็ขอขอบใจทางเครือข่ายเขาหลายๆอยู่ในนี้และสําหรับองค์กรทางสมาคมอาร์มี่พวกเฮาเนาะในปี2023พวกเฮาได้มีผลสําเร็จทางด้านเวียกงานโภชนาการหลักๆอยู่ในนี้ก็เป็นพวกเขาได้มีการติดตามและการให้การสนับสนุนการเฮ็ดกิจกรรมเนาะของหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแม่หญิงอยู่ขันบ้านเป้าหมายของโครงการพวกเขาเนาะอยู่ในนี้ก็คือกิจกรรมหลักๆจะเป็นว่าเรื่องหัวหน้ากลุ่มจัดของประชุมประจําเดือนเนาะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกแล้วก็ได้มีการติดตามการลงเยี่ยมยามครอบครัวพันวันแล้วก็มีว่าเรื่องการเฮ็ดสวนครัวเงินโฮมเนาะการเลี้ยงสัตว์ขนาดน้อยแล้วก็การเฮ็ดสุขศึกษาของทางแพทย์หมอสุขศาลาเนาะอยู่ในนี้รวมทั้งเบิดกันเป็น47บ้านเป้าหมายเนาะอยู่ใน3เมืองสามแขวงก็คือเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เมืองผาไซแขวงเสียงขวางแล้วก็เมืองไซจำพรแขวงบุรีคำไซเนาะตัวนี้การเป็นหนึ่งผลสำเร็จที่พวกเราได้ครับและตัวอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือนอกจากนั้นเป็นพวกเรายังได้เฮ็ดเวียกมีส่วนร่วมสนับสนุนกับทางศูนย์โภชนาการเนาะแล้วก็องค์การจะตั้งสากลแล้วก็สมาคมเกี่ยวกับการสร้างบ้านโภชนาการตัวแบบตัวนี้แม่นพวกเราได้นำเอาคู่มือแล้วก็แนวความคิดมาวางแผนเฮ็ดร่วมกับทางภาครัฐเนาะอยู่ในนี้หลักๆแม่นพวกเรามีอยู่สามบ้านที่พวกเราได้จะตั้งปฏิบัติคืออยู่นาเพยบ้านนาเพยเมืองทุรกรมแขวงเวียงจันทน์เนาะบ้านหอกลางเมืองผาไซแขวงเสียงขวางและอีกบ้านหนึ่งหันแม่นบ้านบางบาน
เนาะอยู่ทางเมืองไซจัมพอนแขวงบริคัมไซครับตัวนี้เป็นพวกเขาได้รีเริ่มเอาคู่มือของศูนย์โฆษณาการแล้วก็ได้มีการเฮ็ดเวียกควงกับกองเลขาโฆษณาการขั้นเมืองขั้นแขวงครับในการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จหนึ่งที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมสำหรับตัวสุดท้ายเนาะก็เรื่องการจะขอขอบใจให้แหละมายังผู้ทำงานทางภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในเวียกงานของโครงการสมาคมพวกเขาเนาะแล้วก็อีกเช่นหนึ่งก็ขอขอบใจสำหรับผู้เห็นขึ้นเนาะโดยเฉพาะเป็นสหภาพเอรบเนาะแล้วก็สถานทูตลุกเซมบวร์กแล้วก็องค์การแคริตัสลุกเซมบวร์กประจำลาวเนาะที่ยามใดเพิ่นก็ได้เอาใจใส่แล้วก็ให้การสนับสนุนตลอดปีนี้เนาะแล้วก็อีกแค่หนึ่งเนาะสุดท้ายขอขอบใจทางของเลขาสั้น CSA ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดปีและได้อำนวยความสะดวกให้แก่ทางสมาชิกของเราเนาะสำหรับข้าพเจ้าก็จะขอมีคำเห็นเท่านี้เนาะขอขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆไอ้ทองจันเนาะสำหรับการแจ้งให้พวกเฮาฮู้เนาะเกี่ยวกับผลสำเร็จอันสำคัญเนาะที่ว่าได้จะตั้งปฏิบัติผ่านนะสมาคมอาร์มี่ซึ่งว่ามีหลายๆผลสำเร็จเลยเนาะแล้วก็ขอสมเชยเนาะมีองค์กรสมาชิกใดบอกที่จะนะรายงานเป็นองค์กรต่อไปจ้ะเซินเดอร์เจ้าคันว่ามีไผอยากอนาแจ้งให้ฮู้ว่าอันผลสําเร็จอันใหญ่ๆสําคัญที่ทางองค์กรเฮาได้เฮ็ดมีอีหยังเดบ่จําเป็นต้องบ่จําเป็นว่าต้องเป็นการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมอันย่อๆเนาะแต่ว่าอยากให้มีการแจ้งเป็นผลสําเร็จที่มันเกิดขึ้นใน1 ปีที่ผ่านมาที่เฮาเห็นว่ามันเป็นอันที่พ้นเด่นเนาะขอให้แจ้งให้พวกเฮาเพชรสวรรค์เนาะยกมือเจ้าขอเซินพี่สวัสดีค่ะก็เพื่อนนะคะแล้วพวกเขาก็ดีใจเป็นพิเศษที่ว่าได้เข้าร่วมค่อนข้างว่าตั้งแต่ต้นจนสิก็เป็นกองประชุมรอบสุดท้ายเนาะ Friday Hangout ของท้ายปีนะซึ่งว่าทางองค์การแค่นานาชาติประจำลาวของพวกเขาก็ได้เอิ้นว่าฮับมากฮับผลหลายหลายอย่างซึ่งว่าอันตัวที่ว่าใหญ่ที่สุดแหละก็แม่นเว้าเรื่องของนูทริชั่นเนาะหรือว่าเวียกงานโภชนาการทั้งโครงการแค่นานาชาติประจําลาวของพวกเฮาเองก็ได้รับรางวัลเพิ่นเอิ้นว่ารางวัลซัน CSA Breastfeeding Award เนาะพวกเฮาก็ได้รับรางวัลคือการว่าเป็นโครงการที่ว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่างๆเพื่อว่าเฮ็ดให้แม่หญิงทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ตั้งแต่มือเกิดจน6 เดือนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสร้างโอกาสให้กับเจ้าได้ไปปั๊มนมให้ลูกอันสร้างอันนั้นเอื้อนว่าทั้งรวมทั้งนโยบายรวมทั้งโครงการอย่างต่างๆก็ได้มีการอันปรับปรุงดัดแก้เพื่อเฮ็ดให้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าได้หลายที่สุดและอันที่สองก็จะแมนว่าเรื่องEvocacy of BMS Degree เนาะหรือว่าดำรัสว่าด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารสำหรับเด็กอ่อนและเด็กน้อยที่ว่าทางองค์การแค่นานาชาติประจำลาวของพวกเขาก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันกับอันน่ะทางกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพและก็กรมปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการได้จัดกองประชุม2 ครั้งอยู่แขวงพงสาลีและก็แขวงเสกของเพื่อเผยแพร่ดำรัสดังกล่าวและก็ได้นำวิธีเอื้อนว่าการติดตามดำรัสว่าด้วยผลิตภัณฑ์นมผงแต่ว่ารอบนี้แม่นพวกเขาสามารถอันน่ะจัดกองประชุมเผยแพร่และก็ฝึกอบรมตัวออนหน้าแอปอยู่ในสถานที่บริการอันน่ะซึ่งว่ายังบ่ทันได้แมนอันนั้นอยู่ในห้านค้าขายเทื่อเนาะรอบนี้แม่นเฮาจะเน้นใส่อันอยู่ซุ้มซนตัวอย่างว่าโรงหมอน้อยแล้วก็อันน่ะชาวบ้านนอกจากนั้นพวกเฮานึงได้เอิ้นว่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโปสเตอร์เป็นแบนเนอร์เป็นแผ่นพับที่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับดำรัสว่าด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารสำหรับเด็กอ่อนและเด็กน้อยเพื่อแจกจ่ายให้ทั้ง2 แขวงมี45 บ้านเป้าหมายแล้วก็มีอันน่ะเอิ้นว่าอยู่ทั้งพงสาลีนี่มีเมืองขัวเมืองใหม่เมืองสัมพันธ์และทั้งเสกของเฮาจะมีเมืองดักจึ้งและก็เมืองละมามตัวนี้ก็ค่อนข้างว่าเห็นได้ดีหลายและนอกจากนั้น
เขาก็ได้มีส่วนร่วมเป็นเอิ้นว่า Food and Nutrition Security Survey by member participant and the and being add to the recommendation give to the government by other development partners ตัวนี้ก็ได้มีส่วนร่วมคือกันและอันที่ต่อมาเนาะพวกเขาเองทางองค์การแค่เขาเมื่อวันที่26เดือน11หาวันที่9ธันวา2023เขาได้มีการลงไปเฮ็ดประเมินโครงการระยะท้ายซึ่งว่าองค์การแค่เขาเอิ้นว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพเจริญพันธุ์แม่เด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและไว้นมอยู่ใน2แขวงผงสาลีและอานานาเสกองเขาได้มีการฮอดเอิ้นว่าเอิ้นฮอดว่าล่ะได้ดําเนินจะตั้งปฏิบัติมาฮอดอานานา4ปีครบ4ปีแล้วได้มีการประเมินผลท้ายปีแต่ว่าเขาก็ได้มีข่าวดีว่าเขาจะได้ทุนสืบต่อของปี2024หา2028เนาะและในหั้นเขาก็ได้มีเอิ้นว่า result ผลของการประเมินหั่นค่อนข้างเด่นจะแจ้งก็คืออันที่หนึ่งว่าเรื่องว่าอันแม่หญิงไปฝากท้อง4ครั้งขึ้นไปนี่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าทั้งพวกเขาภูมิใจและลงไปเฮ็ดเวียกสุกโยส่งเสริมร่วมกันกับอันสาธารแขวงสาธารเมืองและก็มีอสบเพิ่นเอิ้นว่าคณะรักษาสุขภาพคันบ้านเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าให้กระเจ้ามีความเข้าใจลงไปเยี่ยมบ้านมีวอชาร์ตหมายเหตุหมายไซว่าอันน่ะแต่ละครั้งอสบลงมายามจะครั้งและแต่ละครั้งกระเจ้าแนะนําอย่างแดให้กับอันแม่มานในการไปรับวัคซีนในการไปฝากท้องอย่างต่างๆรวมทั้งอาหารการกินให้กินครบ5หมวด5หมวด6หมู่เนาะโดยตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าพวกเขาภาคภูมิใจในนั้นเพิ่นออกบอกผลการประเมินหันเอิ้นว่า 7% หันแม่นอันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ reduction in stunting ว่าสนอละ16%หัน reduction in wasting increase in for ANC visit 4% reduction in the adolescent pregnancy ตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าลดพรเนาะอันนั้นการเกิดลูกก่อนวัยอันควรเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าพวกเขาอันลงไปให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเอิ้นว่าห้องให้คำปรึกษาปิดลับให้กับวัยหนุ่มตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงหมายถึงว่านอกเหนือจากว่าอันรุดพรการถือผ้าก่อนไว้อันควรแล้วเขาเจ้ายังได้สามารถให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับอันพ่อต่อพ่อหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอยู่ในอันห้องหมอน้อยอยู่หรือว่าเอิ้นว่าสุขศาลาหันอ่ะทั้งองค์การแค่เขาก็ได้ไปสร้างเอิ้นว่าห้องให้คำปรึกษา8ห้องอยู่ในอันยุทธของแขวงเสกองหันมันมี8ห้องให้คำปรึกษากระเจ้าสามารถมีอันวางแผนครอบครัวสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อันที่ปลอดภัยและกับอันใส่ห่วงอย่างต่างๆตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าค่อนข้างเฮ็ดได้ดีและสิ่งที่พวกเขาอยากขอขอบใจอันที่หนึ่งแม่นอยากขอขอบใจทั้งกระทรวงสาธารณสุขเนาะสหพันธ์แม่หญิงแล้วก็กระทรวงอันศึกษากีฬาที่ว่าเพิ่นค่อนข้างเรียกว่าเป็นผู้ร่วมงานหลักของพวกเขาในการลงไปจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งมีอันสาธารแขวงสาธารเมืองห้องหมอน้อยและก็สิมีโครงการศึกษาสาธารของแต่ละอันบ้านเป้าหมายนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งสมาคมส่งเสริมสุขภาพครอบครัวองค์การยูนิเซฟองค์การ UNFPA และกับผู้ให้ทุนหลักๆก็คือโมฟาลักและแก BMZ เนาะอันพิเศษก็แม่นอยากขอขอบใจทั้งซัน CSA All Member Organization อันนั้นเนาะเลยเนาะตัวนี้แม่นแบบพวกเขาอยากขอขอบใจเป็นพิเศษอันนั้นนะพวกเขาอันทั้งแค่เองเขาก็ได้เป็นเอิ้นว่าแค่ is a honor พวกเขาดีใจภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในอันนั้นนะเป็นในการเป็นซัน CSA เนาะพิเศษก็แม่นขอขอบใจทั้งกองเลขาของซัน CSA เฮานี่แหละในการเฮ็ดเวียกอย่างหนักหน่วงและก็เอิ้นว่าได้รับผลอย่างโชคงามเนาะ amazing result ของท้ายปีแท้ๆตัวนี้แม่นโดยอันนั้นแม่นงานแค่เนาะขอขอบใจขอบใจหลายๆเนาะขอบใจเอเพชรสวรรค์สำหรับการแจ้งให้พวกเขาฮู้เกี่ยวกับผลสำเร็จที่ว่าเป็นภายใต้เวียกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์การแค่เนาะซึ่งว่ามีหลายๆเวียกเลยเนาะโดยเฉพาะแม่นตัวว่าเรื่องตัวอันเวียกงาน BMS Code เนาะก็เห็นว่ามีหลายอันที่ว่ามีความคืบหน้าและก็สามารถอันจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จเนาะบรรดา material สิ่งต่างๆเนาะก็ได้ออกมาเพื่อว่าช่วยให้
ทุกๆภาคส่วนสามารถฮ้องว่าเฮ็ดเวียกสนับสนุนแล้วก็ฮ้องว่าเป็นช่วยรัฐบาลเนาะในการฮ้องว่าจะตั้งปฏิบัติดำรัดตัวนี้เพื่อว่าฮ้องว่าจังไหนเพื่อว่าเป็นการอันนั้นสกัดกั้นเนาะการอันการเฮ็ดการตลาดเกี่ยวกับอันผลิตภัณฑ์นมฟุ้นหะนะที่มันอันผิดเนาะต่อดำรัดตัวนี้นี่ฮั่นเนาะซึ่งมันจะช่วยเนาะให้พวกเขาสามารถอันเพิ่มตัวเลขการเลี้ยงลูกและน้ำนมแม่ให้มันหลายขึ้นถ้าว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นตัวการตลาดการโฆษณานมฟุ้นที่มันขัดต่อดำรัดนี้ได้เนาะแล้วก็มีหลายๆผลสำเร็จเนาะที่ว่าทางเอเพชรสวรรค์ได้อนารายงานให้พวกเขารับทราบเนาะขอบใจหลายๆมีท่านใดอีกบ่เจ้าที่ว่าอยากเว้าเนาะผลสำเร็จที่ว่าพวกท่านแจ้งให้พวกเขาฮู้มื้อนี้หะนะเนาะพวกเขาจะอนาเอาตัวผลสำเร็จหลักๆเนาะที่พวกเขาได้รับฟังมื้อนี้เพื่อเอาไปรวมเข้าในนะบทรายงานประจำปีเนาะเป็นบทรายงานประจำปี2023เนาะของเครือข่ายสั้น CSA ของพวกเขาเนาะพวกเขาจะเอาไปรวมใส่ในหั่นเพราะฉะนั้นขอให้บรรดาท่านอยู่ในนี่เนาะแจ้งให้พวกเขาฮู้ได้เนาะเกี่ยวกับผลสำเร็จของตนเองเนาะใน1 ปีผ่านมาว่าอันใดเป็นผลสำเร็จใหญ่ๆแล้วก็สำคัญเนาะที่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจเนาะแล้วก็อยากแจ้งให้รับทราบเนาะขอเชิญท่านอินส่วนจากแซมด้าเจ้าเซนเดอร์อินส่วนเจ้าเปิดไมค์เว้าเลยเจ้าสบายดีเอาสอาบกายาศดเีย็นเย็นเลยเนาะตรงนี้เนาะเจ้าเจ้าทางสมาคมแซมด้าประกอบเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเนาะเป็นผลสําเร็จบางอย่างเนาะก็คือเวียกงานหลักๆที่สมาคมเขาเฮ็ดจัดตั้งปฏิบัติเดิมคือส่งเสริมการทําประกันด้านเสบียงอาหารก็คือบรรดาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะโดยมีการเสริมสานกับเวียกงานโฆษณาการและบทบาทยิ่งส่ายเข้าไปนำเนาะเช่นว่าด้านการส่งเสริมเกษตรเนินสูงเรานี่เนาะพวกเขาก็จะส่งเสริมให้พระเจ้าปลูกเป็นพืชหลากหลายชนิดเพื่อให้มันมีโภชนาการเนี่ยได้อย่างหลากหลายเนาะเช่นว่ามักอื้อวอมักแตงบอเนาะมักน้ำเต้ามักบวบมักน้อยต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนคั่วก็ให้มันมีความหลากหลายเพื่อให้พระเจ้ามีโภชนาการได้กินเนาะอาหารที่มันมีความหลากหลายแล้วก็มีดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ด้านการเลี้ยงสัตว์ก็เขาจะส่งเสริมข้าเจ้าเพื่อเลี้ยงไก่เนาะก็คือว่าเป็นธาตุโปรตีนหรือว่าบางทีสวนครัวเขาก็จะมีพวกมักถั่วเนาะแล้วก็เป็นพืชผักกาดผักสลัดผักบ่งอย่างต่างๆเนาะหอมต่างๆแล้วก็การเวียกงานด้านการถนอมอาหารหรือว่าโภชนาการนี้พวกเฮาก็จะเอาแบบว่าลักษณะเป็นแบบเสริมสานด้านบทบาทยิ่งส่ายเข้าไปคือเอาเป็นครูโพเมียเนาะเข้ามาฝึกอบรมด้านโภชนาการเนาะเพื่อให้ทั้งโพเมียเข้าใจในได้ซึมซับนอนด้านบทบาทยิ่งส่ายรู้จักวิธีแต่งอาหารให้แม่ยิ่งถือผ้าหรือว่าเด็กน้อยเนาะเพื่อว่าเวลาบางทีผู้หญิงบ่ทันแต่งก็พอสามารถแต่งได้เนาะเอาจะเป็นงานเสื่อมสารให้พระเจ้าหันมีความเข้าใจดำบทบาทยิ่งใส่เนาะก็ถือว่าเราก็จะปฏิบัติไปประมาณนี้เลยเนาะสั้นๆขอบใจไออินส่วนนามีการเปลี่ยนแปลงอันใดโบที่เกิดขึ้นไออินส่วนนาจากการห้องว่าให้การสนับสนุนโดยเฉพาะแม่นว่าในเรื่องนาเพื่อให้กระเจ้ามีการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารที่ดีขึ้นเนาะหรือว่ามีการสนับสนุนกิจกรรมว่าเรื่องการอันนั้นเรื่องโภชนาการหรือว่าเรื่องบทบาทยิงซายจังซีหนาละมีการเปลี่ยนแปลงอันไหนบ่ที่เกิดขึ้นที่พวกเราเห็นได้โดยผ่านการสนับสนุนเหล่านี้ที่ทางไออินส่วนอยากแจ้งให้พวกเรารับรู้เกี่ยวกับผลสำเร็จตัวนั้นเจ้าเนาะมีอันใดคทีื่อคปันจจุเดบ่ันนี่เนาะพวกเราก็ส่งเสริมให้อันชุมชนเป้าหมายให้ข้าเจ้าเฮ็ดสวนครัวเนาะข้าเจ้าก็ปัจจุบันนี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จได้หลายนะข้าเจ้ามีผักกินแบบปกติเนาะกินเสาร์กินแรง
อาจจะส่งเสริมให้เขาเจ้าทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนเนาะและอันเกษตรมันสูงนี่เป็นประเภทหมักอึหมักยางนี่เขาเจ้าก็ยังสามารถเก็บไว้ได้กินดนเนาะเขาเจ้าก็มันก็มีโภชนาการที่นี่เขาเจ้าก็ยังมีไว้กินอยู่เนาะสำหรับอันการเลี้ยงไก่นี่ก็คือการเนาะของเขาก็ได้ส่งเสริมเขาเจ้าแล้วก็มันก็มีการขยายตัวเนาะมัเนจก้็ามีการเกิดแม่แปรรูปเจ้าแล้วก็อันที่ว่าประเทศไทยเขาเจ้าหันมีกิจกรรมเฮ็ดเนาะเพื่อให้มีอยู่มีกินหันดีขึ้นเนาะหลักๆก็คือชีวิตการเป็นอยู่หันดีขึ้นแล้วเวียกงานด้านโภชนาการนี่ก็คือกันเนาะเขาเจ้าจะหูจักแบบว่าแต่งอาหารอันแบบว่ามีเอาหลายๆอย่างเข้าไปเสริมเข้าไปเนาะบางทีนอกจากว่าสิกินแต่อย่างเดียวเนาะปิ้งซีนกับแจ้วแล้วก็แล้วน้ำบัดนามาเขาเจ้าก็เริ่มหูจักว่าอยากมีความหลากหลายด้านอาหารไปเก็บผักกาดมาบ่เห็ดสุกผักน้ำแดงเนาะแล้วมีอันอื่นเสริมเข้าไปอีกเนาะเพื่อว่าอันเพื่อปลูกฝังจิตเขาเจ้าก็ได้หูจิตสํานึกแบบนี้เนาะเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจไอ้อินส่วนหลายๆเนาะอาณาพันกันสนับสนุนกันอาณาส่งเสริมต่างๆเนาะก็ช่วยให้บรรดาครัวเรือนเป้าหมายเนาะของโครงการพวกเขามีสามารถมีอาหารการกินที่ว่าเพียงพอเนาะเฮ็ดให้กระเจ้ามีอาหารการกินที่หลากหลายเพื่อว่าให้กระเจ้าสามารถมีโภชนาการที่ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็ถือเป็นผลสําเร็จที่สําคัญที่ทางแซมด้าได้อาณาห้องว่าห้องว่าสร้างเนาะเป็นผลกระทบแหละที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการของเพิ่นเองเนาะครับขอครัเชบิญองค์กรต่อไปเจ้าเชิญองค์กรต่อไปสิ่งที่พวกเราเห็นว่าห้องว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันได้รับมีผลได้รับในทางบวกโดยผ่านการสนับสนุนนะโดยผ่านโครงการของพวกเขาเนาะโดยผ่านการช่วยเหลือของโครงการของพวกเขาโดยผ่านการเฮ็ดเวียกในตลอดปีที่ผ่านมาฮั่นแหละเนาะพวกเขาเห็นว่ามีอันใดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนาะมีท่าก้าวที่มันดีขึ้นเนาะก็สามารถอันนะอยากให้แจ้งเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะเพื่อว่าให้พวกเขาได้อันนั้นของว่ารับรู้ร่วมกันเนาะแล้วก็พวกเขาก็จะเอาไฮไลท์ของแต่ละผลสำเร็จเนาะเอารวมเข้าในรายงานบทรายงานประจำปีของสั้น CSA เนาะเช่นเดียวกันขอเชิญเอ้ยสดสวรรค์เนาะจากชายฟันเซนเดอร์สสดวสัสวรรคด์ีนะสบายดีสดสวรรค์จากชายฟันนะอันนาจะขอประกอบความเห็นนิดนึงสำหรับปัญหาในประเด็นน้ำอิฐที่ว่าซันซีเอสเอในยันหนึ่งปีผ่านมามันทานคิดว่ามีผลกระทบอย่างดีที่สุดอันนี้มันดีที่สุดสำหรับปัญหาซันซีเอสเอเพราะว่าตามองค์การชายฟันอาจจะบ่ได้ช่วยเหลือโดยกลุ่มกับซันซีเซแต่ว่าพวกเขาได้ติดตามแล้วก็ถือว่าชายฟันจะได้ผลประโยชน์จากซันซีเซหลายกว่าเพราะว่าซันซีเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการเป็นจุดประสานงานให้กับพวกเขาคิดว่าเว็บไซต์ของซันซีเอมันดีหลายเนาะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญรวมทั้งเครื่องมือมีอย่างต่างๆคิดว่าพวกเขาก็ได้เข้าไปเบิ่งแล้วเข้าไปเอาอยู่ในจุดนั้นหลายละคันบ่จําเป็นอีหลีพวกเขาก็จะบ่ขาดสําหรับกองประชุมประจําเดือนบ่มีอย่างต่างๆแล้วก็กิจกรรมของสันสิเสเองนะคิดว่าอยากให้สืบต่อไปเรื่อยๆเนาะเจ้าอันนี้อยากขอขอบใจโดยความจริงใจเนาะแล้วสําหรับผลสําเร็จของอันนะโครงการโภชนาการที่องค์การชายฟันได้เห็นในหนึ่งปีในปี2023ผ่านมาเนาะสิ่งที่เห็นประจักษ์ตาก็มีหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพวกเขาก็ได้ลงไปประเมินผลกับผู้ให้ทุนบางเดือน11บางแล้วนี้เนาะก็เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจนอยู่สุมชนเป้าหมายโดยเฉพาะมันไม่ยิงได้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่เกือบว่าหลายเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาค่ะเจ้าบ่เข้าใจเกิดมาก็เอาลูกป้อนเขาลูกเป็นอย่างต่างๆและย่านลูกบ่ตุ้ยแต่ว่าในเฮาเฮ็ดโครงการนี้มาต่อจากสเกลลิ่งก็มาเป็น5-6 ปีแล้วก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอีหลีเนาะก็ถือว่าเฮาถามเขาเจ้าก็สามารถ
ตอบคำถามได้แล้วก็ตุกกิ่งเขาเจ้าก็เฮ็ดได้การเลี้ยงลูกได้นุ่มแม่จนฮอดทุกเดือนแล้วก็ฮอดทุกเดือนแล้วเขาเจ้าก็ให้อาหารเสริมเด็กแต่งอาหารให้ลูกบ่ได้เอาข้าวเหนียวจ้ำน้ำแจงให้ลูกกินเสื้อๆนะคะเจ้าก็ได้มีการแต่งการต้มการแต่งการขักแหน่เนาะแล้วอยู่ในหันมันเขาเจ้าก็ได้มีการปลูกพืชหลากหลายอยู่ในใกล้บ้านของเขาเจ้าแล้วก็ฮู้จักเลือกที่จะกินอันใดที่มันช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อระยะถือพาตอนระยะให้นมลูกแล้วก็อันใดที่มาแต่งให้ลูกเนาะเพราะว่าโครงการพวกเขาก็ได้เฮ็ดกิจกรรมหลายอย่างว่าซัวเขาเจ้าสิได้สํานั้นเนาะก็มีสร้างสูตรอาหารเป็นอย่างต่างๆสูตรอาหารสําหรับแม่ม่านสูตรอาหารสําหรับเด็กสูตรอาหารสําหรับแม่ลูกอ่อนอย่างต่างๆแล้วก็ได้ลงทุกๆไตรมาสลงเวลาฝึกอบรมแล้วก็ลงติดตามพาเฮ็ดเนาะอันนี้มันถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายประสันออกไปและอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากโภชนาการแล้วก็เป็นเรียกสุขอนามัยถือว่าเขาเห็นเรียกโภชนาการกับมันก็บ่ง่ายที่จะเปลี่ยนจุดนี้ได้ละเขาเจ้าก็ได้มีการยุติการถ่ายสะสายยังเหลือกระส่วนหน่อยเฮือนหลังเฮือนหลังคาสองเฮือนเฮือนหนึ่งหลังคาเฮือนหนึ่งแต่ว่าเขาเจ้าก็ไปอยู่ไปถ่ายน้ําพี่น้องมันยังเขาเจ้าไปใส่วิทน้ําเฮือนพี่น้องของเขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าออกเงินใหม่แต่ลักลักแล้วมันอยากยุดการถ่ายสะสายแล้วเนาะละขันบ้านมันยุดจนหมดละองค์การไซฟันก็ยังได้สนับสนุนเมืองสำเหนือในการประกาศยุติการถ่ายสะสายช่วยในการสร้างโปสเตอร์สร้างมาอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ประกาศเป็นเมืองยุติการถ่ายสะสายหลังจากที่สู่ส่วนนำกันมาหลายปีสำหรับเมืองสำเหนือเนาะและอีกอันนึงที่เขาเห็นได้ชัดเจนที่มันแบบเป็นสามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนบทเรียนได้ก็คือเรื่องเขาได้สร้างน้ำลิ้นที่ค่อนข้างว่าใช้งบน้อยแต่ว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็มีความยืนยงสูงเพราะว่าเขาได้ใช้อะนะมิเตอร์ให้แต่ละหลังคาเรือนโดยที่ชาวบ้านเป็นผู้ส่วนประกอบและเหตุมานี่สี่บ้านก็ถือว่าค่อนข้างว่าได้ผลหลายจากที่ผ่านมาก็คือมีการคิดเถียงกันอยู่ในบ้านก๊อกเพกับโบแปงเนาะแล้วมันก็เบ้าเรื่องความเปื้อนเปื้อนมาอย่างต่างๆแรงน้ำกับบุมีผู้ใดไปหักษาหลังจากที่เขาเห็ดเห็ดน้ำลิ้นแล้วก็ได้ใส่มิเตอร์ให้แต่ละเฮือนในส่วนที่รับผิดชอบของบ้านส่วนรับผิดชอบของอำนาจการปกครองบ้านก็มันมีส่วนมีหักความรับผิดชอบสูงขึ้นถือว่ายังบ่ได้มีอันน่ะระบบใดที่เป้เพและบ่ได้รับการสมแปลงเนาะแล้วเงินมันอย่างต่างๆก็มีความปลอดภัยเพราะว่าเขาสนับสนุนให้เอาไปฝากอยู่ธนาคารเดือนหนึ่งก็เอาไปฝากอยู่ธนาคารละระบบน้ําลิ้นของเขามันประมาณ10 ปีมันจึงเป้เพเนาะมันจึงจะเพใหญ่นะท่อมันอย่างมันจึงจะแตก10 ปีหรือว่า20 ปีส่วนฮอดพุ่นเขาเจ้าก็จะมีทุนฮอด50-60 ล้านตอนนั้นเขาเจ้าก็สามารถที่จะส่งแปลงได้เองแล้วอันนี้ก็มันถือว่าเป็นบทเรียนหลายสําหรับระบบน้ําลิ้นที่เขาได้เห็นเนาะแล้วอีกอันนึงเขาก็ได้อนาให้ทุนครัวเรือนพันวันในการไปปลูกพืชหลากหลายและแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้อยเพื่อเป็นอาหารเสริมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่สําหรับโครงการเฮาแต่ก็ค่อนข้างว่าผลได้รับก็ได้รับผลหลายคือกันเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้เขาเจ้าสร้างให้ครัวเรือนพันวันกับฮู้เลยว่าต้องปลูกหยังต้องกินหยังจึงจะเป็นประโยชน์แล้วเงินที่เขาเจ้าเอาไปล้านจีบมันก็บ่หลายตัวครัวเรือนเนาะแต่เขาเจ้าก็เอาไปหมุนใส่จนได้หลายหลายหอกในการปลูกการเลี้ยงโดยเฉพาะเขาก็จะให้ครัวเรือนที่ถูกยากแล้วก็ครัวเรือนที่มีลูกรุม2 ปีอะไรเนาะและอีกอันนึงที่เห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องบทบาททางเพศเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในครัวเรือนจึงเฮ็ดให้บ่เกิดมีปัญหาเรื่องการดูแลเด็กผัวท่านกับผัวช่วยดูแลเมียท่านกับเมียช่วยดูแลแล้วแม่หญิงอยู่บ้าน10 บ้านเป้าหมายที่เฮาได้เป็นโครงการที่เฮาเป้าหมายของโครงการเฮาก็มันได้มีความเข้มแข็งเขาเจ้ามีกองทุนประจําบ้านแล้วแม่หญิงเป็นผู้คุ้มครองเองเนาะแล้วก็สืบเนื่องมาแต่โครงการสเกลลิ่งมาฮอดปัจจุบันเขาเจ้าก็ยังสืบต่อ
อยู่จนเท่าปัจจุบันนี้ที่อยู่ให้ทึนได้ทำอิดแล้วในปัจจุบันนี้แม่นั่นน่ะสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้ให้ตัวสำหรับทึนโปรเจกต์นี้เนาะก็ถือว่าเป็นผลได้รับที่แบบเข้าลงไปเบิ่งกับเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วผู้ให้ทึนเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ภูมิใจภาครัฐก็เห็นก็อู้ก็มันได้รับผลแท้เนาะแล้วอีกอันนึงที่อยากเว้าให้เห็นในจุดที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ่พอแต่ชาวบ้านแล้วนั่นเนาะยังมีพนักงานห้องหมอน้อยหรือว่าพนักงานรัฐนั่นแหละที่แต่เก่าก็เรื่องการบริการปินปัวคนเจ็บกับบ่ค่อยดีปานใดห้องหมอกับเปื้อนชิเหยื่อกับบ่แยกเนาะจักชิเหยื่อติดเชื้อจักชิเหยื่ออย่างก็มันเว้าอยู่แต่ว่าประเทศตัวจริงละเหตุบ่ได้นะแล้วในปัจจุบันนี้สี่ห้องหมอน้อยที่เฮาได้ให้การสนับสนุนหรือว่าที่เฮาได้เฮ็ดกิจกรรมนําหลายๆก็มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายเพราะว่ามันก็บวกใส่กับทุนโครงการที่เพิ่นก็มีหลายโครงการเนาะโดยเฉพาะแม่น QPS ที่เพิ่นให้ทุนเอาคะแนนไปเอาเงินมาอย่างต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโครงการเพิ่นก็ได้ผลแล้วใช้ฟันเฮาก็ไปให้ในส่วนเรื่องสิ่งที่เติมเต็มในสิ่งที่ให้บ่ได้โดยเฉพาะเรื่องสร้างความสามารถเรื่องลงติดตามทุกๆ3 เดือนเป็นอย่างต่างๆเดี๋ยวนี้หันออกจากปากประชาชนเองก็คือว่าห้องหมอสะอาดขึ้นแพทย์หมอกับประจำการแล้วก็เว้าม่วนขึ้นคนก็ไปกะบริการอยู่ห้องหมอหลายขึ้นเนาะเพราะเฮามีกิจกรรมเรื่องนั้นนะการปรับปรุงห้องหมอน้อยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกๆ3 เดือนจะเอาหน้าชาวบ้านต่างหน้าชาวบ้านที่บ้านขึ้นกับมาช่วยกันในการมาประชุมกันกับห้องหมอน้อยเพื่อออกคําคิดคําเห็นแล้วก็ให้คะแนนซึ่งกันและกันเนาะอันนี้มันได้ผลหลายเนาะโอเคอันนี้มันสิ่งที่อยากเว้าเนาะแล้ววันนี้ท่านอยากให้ขอบใจไปได้ก็คือว่าหลักๆแม่นเฮาก็อยากขอบใจทั้งนั้นน่ะอันน่ะสาธารณเมืองแล้วก็หลายแขนงการของเมืองอันนี้มันก็จะเฮ็ดเวียกนักอีหลีเนาะได้เอาใจใส่อีหลีโดยการสนับสนุนจากแผนกสาธารณแขวงเนาะและอีกอันนึงก็อยากขอบใจทางศูนย์โฆษณาการเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการฝึกอบรมที่มีการเสริมความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโฆษณาการเพิ่นก็จะเอื้อนเพิ่นก็จะเชิญทางชายฟันไปห่วงนําเนาะและอีกชิ้นนึงก็แม่นเฮาก็ขอบใจไปทางนั้นผู้ให้ทุนคือจังสถานทูตออสเตรเลียนั่นแหละเนาะเป็นผู้ให้ทุนชายฟันมาหลายสมควรเนาะเจ้าขอบใจหลายๆเนาะด้วยตึกตาขอบใจหลายๆเอื้อแสลร้้วางสวรรค์เจ้าเลยเสียดายว่านบ่ได้แจ้งแห่นะเปิดกล้องแต่ทำอิดเนาะว่าเข้าพระเจ้าออกสไลด์ตัวคําถามอันนะคนคิดหันขึ้นหน้าจออยู่บรรดาท่านที่จะประกอบความเห็นท่านต่อไปเปิดกล้องกันได้เด้อเพื่อให้พวกเขาเห็นหน้าน้ํากันเนาะแน่นอนเนาะผลสําเร็จผลกระทบที่ว่าเกิดขึ้นภายใต้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกของอันนะองค์การชายฟันแม่นมีหลายเนาะซึ่งมันบ่ได้เป็นมากผลหรือว่าเป็นผลงานที่ว่าเกิดขึ้นในยามหนึ่งยามเดียวหรือว่าปีหนึ่งปีเดียวมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดเวียกเนาะก่อนหน้านี้มาหลายแล้วก็เป็นระยะเวลาดนนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่มายกขึ้นให้กันฟังมื้อนี้แม่นสิ่งที่เฮาเห็นได้เนาะเฉพาะภายในปี2023นี่ซื่อๆเนาะว่ามันมีอันใดที่เฮาเห็นได้ในปีนี้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกของพวกเฮาในระยะผ่านมาหั่นใดเนาะซึ่งว่าก็มีหลายเวียกเนาะที่อันนั้นชายฟันจัดตั้งปฏิบัติสําเร็จเนาะแล้วก็มีหลายๆการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเห็นได้แล้วก็เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่โครงการของตนเองเนาะขอให้สืบต่อเนาะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนาะ2024จะผลกระทบที่ว่าเกิดขึ้นนี้เนาะจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กว้างออกแล้วก็หวังว่าจะได้มารับฟังอยู่ใน End of Year นะ Hangout ในปี2024เนาะเอิร์ธสดสวรรค์และทีมงานขอบใจเลยขอเชิญท่านต่อไปเนาะอันมีหลายองค์กรอยู่ได้เข้าร่วมอันนะในมื้อนี้เนาะCRS เนาะ Cheers เนาะ BNDA เนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆองค์กรเนาะอันเป็นจังไดเนาะอยากแจ้งอันนะเกี่ยวกับผลสําเร็จให้อันพวกเขาได้รับฟังได้บ่เนาะว่ามีอันใดแดเนาะพวกเขาอยากเอาไปรวมเข้าในบทรายงานประจําปีเนาะเช่นเดียวกันนอกจากว่าเราจะมาฟังร่วมกันมารับฟังร่วมกันในมื้อนี้แล้วเนาะแล้วคิดว่าบทรายงานประจําปีหั่นพวกเฮาจะอันนั้นเฮ็ดสําเร็จในต้นปี2024เนาะแล้วก็จะได้อันน่ะแจ้งออกบทรายงานตัวนั้นก็จะเข้าถึงหลายๆภาคส่วนเนาะทั้งคู่ร่วมงานที่เป็นภาครัฐทั้งคู่ร่วมงานที่เป็นผู้ให้ทุนอย่างต่างๆเนาะเพิ่นก็จะได้เห็นผลงานของพวกเฮาเนาะที่ว่าระบุอยู่ในบทรายงานประจําปีตัวนั้นขอเชิญ
BNDA เนาะเจ้าเสิร์นเปิดกล้องน้ำกระไดเด้อเจ้าโดยสบายดีได้ยินบ่สบายดีได้ยินแจ้งดีเด้อโดยอันน้องสีขอมาสรุปเรียกงานที่ว่าใน1 ปีที่ผ่านมาของสมาคมไม้ปองในเครื่องปลาของดงน่ะอันสมาคมพัฒนาไม้ปองในเครื่องปลาของดงของพวกเฮาน่ะอันบริเวณเรียกโดยโกงเกี่ยวกับการค้ำประกันเรื่องเสบียงอาหารเรื่องการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าพืชสวนครัวน่ะแต่ว่าระยะผ่านมานั้นสมาคมของพวกเฮาแม่นได้ส่งเสริมชาวบ้านในการคุ้มครองปลาไม้ปองในเครื่องปลาของดงแบบยืนยงน่ะเคียงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านการผลิตภัณฑ์จากไม้ปองในเครื่องปลาของดงเนาะซึ่งว่ารายรับต่างๆที่ว่าได้รับจากอันไม้ปองในเครื่องปลาของดงนั้นเนาะแม่นประชาชนนําเข้าในการดํารงชีวิตเช่นว่าซื้ออาหารส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆเนาะและผลกระทบที่ว่าดีที่สุดในการเป็นเครือข่ายของซัน CSA นี้เนาะแม่นสมาคมของพวกเขาได้เป็นเครือข่ายของซัน CSA อย่างเป็นทางการนะและได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนต่างๆได้เรียนรู้สมาชิกแต่ละองค์กรที่ว่ามีประสบการณ์เรื่องโภชนาการและการค้ำประกันเรื่องเสบียงอาหารเนาะมีโอกาสแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกันแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนาะนอกจากนั้นก็ยังมันเป็นการสร้างเวทีในการสนทนาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเนาะและผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาเนาะหนึ่งก็เป็นว่าเรื่องการจัดสรรคุ้มครองปลาไม้ปองในเครื่องปลาของดงแข่งคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่เนาะอยู่ในแขวงหัวพันของพวกเขาเนาะเขาได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่2 เมืองซึ่งว่าเมืองก้วนนี่จะมีสำเร็จการจัดสรรปลาไม้ปองและเครื่องปลาของดงแบบยืนยงเนาะอยู่ใน2 บ้านรวมเนื้อที่แม่น89 เฮกตาร์เนาะและสำเร็จการสร้างตั้งกลุ่มผู้ผลิตนอคมอยู่3 บ้านรวมนอที่ว่าเก็บกู้ได้ทั้งหมดแม่น66,744 กิโลและรายรับที่ว่าได้จากนอคมและเครื่องปลาของดงรวมทั้งหมดแม่น384 ล้านกีบเนาะเฉลี่ยแม่นถึงบ้านละ128 ล้านกีบเนาะเลยตกอยู่ครอบครัวละ2,700,000 กีบเนาะเฉลี่ยนอคมเป็นกิโลหนึ่งประมาณ6,000 กีบเนาะโดยมี143 ครัวเรือนเข้าร่วมและ13 ครัวเรือนทุกยากเข้าร่วมในเมืองซัมไตนี่เนาะได้สําเร็จการจัดสรรปลาไม้ปองโดยเฉพาะเป็นไม้กวนและเครื่องปลาของดงเนาะเพื่อการนําใช้แบบยืนยงอยู่ใน3 บ้านเนาะรวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น838.48 เฮกตาร์เนาะและสําเร็จการติดตั้งป้ายเขตคุ้มครองปลาไม้กวนและเครื่องปลาของดงอยู่ในบ้านทั้ง18 ป้ายเนาะและรายรับที่ว่าได้จากเครื่องปลาของดงในปี2023ในแต่ละบ้านแม่นรวมทั้งหมดรายรับที่ว่า6 บ้านนั้นแม่น1,564,000,000 กีบเนาะและคำถามในสถานีก็อยากขอบใจผู้ให้ทุนที่ว่าให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเนาะเพื่อช่วยในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการคุ้มครองปลาไม้ปองแบบยืนยงเนาะแล้วก็ขอบใจมันยังองค์การจัดตั้งภาครัฐทุกภาคส่วนที่ว่าให้ความร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกให้ประสบผลสําเร็จเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบใจมายังเครือข่ายซัน CSA ที่เปิดโอกาสให้สมาคมไม้ปองของพวกเขาเนาะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนและเรียนรู้กับบรรดาองค์กรที่ว่าเป็นเครือข่ายนํากันขอบใจจ้าขอบใจสำหรับการรายงานจากอนาสมาคม BNDA เนาะเป็นสมาคมเป็นสมาชิกน้องใหม่ในเครือข่ายของพวกเราได้เนาะอนาซึ่งว่าเพิ่นกระหาก็เข้าห้อมเป็นสมาชิกของเครือข่ายพวกเราในเดือนแล้วเดือนก่อนนี้เนาะซึ่งว่าเพิ่นกะเฮ็ดอนาห้องว่าเฮ็ดเวียกงานสนับสนุนเนาะเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องปลาของดงหรือว่าไม้ป้องหันให้มันเกิดความยืนยงในการนําไซเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋ให้ประชาชนสามารถนําไซไปได้ตลอดแล้วก็ช่วยให้กับเจ้าสร้างรายได้แล้วก็ช่วยให้
เขาจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะส้มเสยเนาะบรรดาท่านเนาะขอแจ้งให้บรรดาท่านรับทราบว่าคันถ้าหากว่าพวกท่านมีอันนั้นได้เขียนเป็นโน้ตนะเกี่ยวกับผลสําเร็จต่างๆเนาะอันบรรดาท่านสามารถแชร์ลงในห้องแชทบ็อกซ์ให้พวกเขาได้เนาะเพื่อมันจะช่วยพวกเขาง่ายขึ้นในการเอาไปรวมเข้าอยู่ในบทรายงานนั้นประจําปีท่านเนาะรวมทั้งบรรดาท่านที่อัปเดตผ่านมาแล้วหรือว่าบรรดาท่านที่กําลังจะอัปเดตเนาะคันว่าแม่นไผมีโน้ตที่ว่าได้เขียนไว้แล้วนะอยากแชร์ลงห้องแชทบ็อกซ์ให้เขาก็ได้เช่นเดียวกันเด้อเพราะมันจะได้ละเอียดและกระบวนการตกล่นนะเนาะเจ้าขอเชิญภาคส่วนต่อไปเนาะองค์กรต่อไปนี่ว่ามีท่านใดอยากรายงานหรือว่าแจ้งให้พวกเขาฮู้บ่เกี่ยวกับผลสําเร็จของท่านหรือว่าอยากกล่าวขอบใจคู่ร่วมงานภาคส่วนใดเป็นพิเศษเนาะเปิดตื่นไม่รู้ว่าลูกอะเจ้าเปิดไมจ้คา์เว้าโลดเปิดไมค์แนะนําตัวเองแล้วก็เว้าโลดเจ้าลอกหาบอลยกมือบ่เห็นตุ๊กตาขอโทษหลายเจ้าเซินๆผูเซ้ิดีนใส่โทรศัพท์สบายดีมาทุกคนกันทรังสีอันที่จริงอยากอัปเดตแล้วก็ขอบใจถ้าอี้นี่ต้องขอบใจ SNV ก่อนที่ว่าท่านว่าเรื่องโฆษณาการมันได้เฮียนหูน้ำเพิ่นหลายได้เนาะอัตราป่านมันก็ออกไปเราบ่มีผู้ใดอยู่นี่ดอกขอบใจไว้อยู่ในออนไลน์นี่แหละเนาะขออัปเดตให้ฟังน้อยหนึ่งเนาะที่ขั้นเขาอีกใส่ตัวคำถามว่ามันอย่างที่ว่ามันอิมแพคของเครือข่ายสั้น CSA ของเขาที่อิมแพคกับ RDA นะแต่มีหลายอันอยู่ได้แต่ว่าสองอันใหญ่ๆทุกตาสองอันใหญ่ๆที่ว่า RDA ได้รับผลเอิ้นว่าเป็นพาสซีฟซะเป็นทางบวกเนาะก็คืออันที่หนึ่งเวลาเขาเอื้อนมาจากไหนล่ะเขามาห่วมอยู่ในเวียกของโฆษณาการไงนะเนาะมันก็เฮ็ดให้เขาเก่งเรื่องความรู้อย่างต่างๆเข้ามาแล้วมันเฮ็ดให้เขานี่มีความสนใจแล้วก็มีความกังวลแล้วก็มีความเอื้อนมาจากไหนล่ะอยากเฮ็ดเวียกตัวนี้ต่อค่ะนะมันจึงสืบเนื่องมาเป็นว่าเพราะว่า RDA นี่ละแม่นน่ะนะRDA นี่มันกำลังเฮ็ดเอิ้นว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์เนาะพอมันหมดมันแผนยุทธศาสตร์ของ RDA 5 ปีมันจะหมดอยู่ปีนี้แล้วพวกเขากับมาทวนกันคืนว่าละในอีก3-5 ปีข้างหน้าเฮาสิย่างไปจังไดเทิงว่าหนึ่งในหั่นที่ว่าได้เสริมได้เฮ็ดได้ยกขึ้นมาแล้วก็ได้สืบต่อนะสิสืบต่อกับแม่นแผนงานเรื่องโฆษณาการผ่านมาหั่นเวลาเฮาเว้าเรื่องตัวนี้หั่นแม่นเฮาจะเว้าแต่เรื่องวอชแต่ว่าเขาสึกว่าเวลาเขาประเมินตัวเองกลับคืนมาเพิ่งว่าแผนงานวอชของเขานี่แมนได้ประสบผลสําเร็จแล้วว่าซีซ่าเพราะว่าในเรื่องของเอิ้นว่าเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง CLTS เรื่องอย่างต่างๆมันก็เข้าไปอยู่ในตัวน่ะยุทธศาสตร์แห่งชาติเนาะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่ว่าภายในปี2025นี่เพิ่นจะต้องเอิ้นว่าจังได๋ล่ะกลายเป็นประเทศที่ว่ายุติการทายทรายก็ถือว่าอันนั้นแมนผลสําเร็จของไทยเฮานะเนาะเลยว่าแต่มันก็ยังเคียงคู่กันไป RDA เลยว่าถ้าเขาผ่านการเฮ็ดเวียกตัวพันวันกับทางอันนั้น SNV นี่แหละเป็นอย่างจึงว่าขอบใจทาง SNV แน่แล้วก็เครือข่ายของท่านแน่เพราะว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มอีกเครื่องนึงว่าเวียกงานตัวนี้บ่ว่าเขาสิพัฒนาแล้วหรือเขาสิยังบ่พัฒนาหรือเขากำลังพัฒนามันแมนอยู่ในความต้องการทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าเวลาเขาลงไปบ้านแห้งเห็นหลายเท่าใดเฮาก็แห้งอยากช่วยหลายเท่านั้นนะเนาะเฮาบ่ได้เว้าว่าคนรวยแล้วสิมีโภชนาการดีจังซี่เนาะมันประเมินตัวนี้บ่ได้เลยเนาะก็เลยเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ RDA ที่ว่าสิไปต่อแล้วพวกเฮาก็เห็นศักยภาพของตัวเองว่าในเรื่องการให้ความรู้โภชนาการพันวันนี่แหละที่ว่าเฮาสิสืบต่อไปเนาะอันนั้นก็เป็นอีกอันนั้นอันนึงตัวที่สองที่เห็นเพราะว่าตอนนี้นี่นะพวกเขากำลังเฮ็ดเวียกเครือข่ายตัวสิ่งแวดล้อมนะว่าเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเขากำลังเอิ้นว่าเริ่มต้นร่วมกันอยู่ประมาณหกองค์กรนี่แหละ6 กลุ่มของมหาวิทยาลัยแน่เนาะแล้วก็มี CSO ไทยเฮาแน่แล้วก็มีภาคเอกชนแน่พวกเขากำลังโฮมตัวกันเพื่อแบบว่าเขาอยากเอาเรื่องตัวผู้คิดสำนึกเรื่องตัวเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละเนาะเพราะว่ามันเว้าเรื่องตัว climate change อย่างต่างๆมันหนาเป็นห่วงหลายฮะนะแล้วมันเป็นเครือข่ายใหม่ซึ่งว่าพวกเขาได้เอาสั้นเอาเครือข่ายของสั้น CSA นี่เป็นโมเดลว่าสิซะเนาะ
บ่ว่าสิเป็นเรื่องของรูปแบบการเฮ็ดเวียกเรื่องคอมมิตตี้เรื่องการประชุมอย่างต่างๆเรื่องวาระพะพวกเขาพยายามเนาะเพราะว่าข่อยก็พยายามผลักดันว่าในเครือข่ายอยู่ประเทศลาวนี่นะท่านที่แอคทีฟที่สุดตอนนี้ที่ข่อยเห็นเพราะว่าข่อยเข้าร่วมก็เลยว่าในที่ก็คือสั้น CSA เนาะก็เลยได้เอิ้นว่าเป็น Impact ที่ว่าเขาได้จากการเข้าร่วมแล้วก็การเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็เป็นคณะกันนั้นเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นช่วยอยู่ในเรื่องบริหารงานนี่นํานะของสั้น CSA เพื่อแบบว่าเขาเอาไปสืบต่อหันอันนั้นแม่นที่ว่ามีต่อกับเครือข่ายของสั้นไทยเฮาเนาะของ Alliance ของไทยเฮาครับบัดนี้มาเบิ่งตัวองค์กรอีหลีคนสําเร็จขององค์กรไทยเฮานี่ตัวใหญ่ๆก็คือว่าในปีนี้เนาะก็คือพวกเฮาได้รับทุนของ Voice of Farm หั่นแหละเนาะตัวที่ว่าใหญ่ๆของไทยเฮาที่ว่าเฮาเป็น Organizer กับเรื่องตัวของ Now Us Award ฮะนะซึ่งว่าพวกเขาก็ได้มีวินเนอร์แล้วเขาเจ้าก็จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและพวกเขาก็ยังมีกิจกรรมเสริมเข้ามาอีกว่างกี้นี่ก็คือการนําเอาเอิ้นว่าเป็นองค์กรหนุ่มน้อยนะไปแลกเปลี่ยนอยู่ไทยในเวียกงานเขาเอิ้นว่าการเฮ็ดเวียกในเชิงวิธีคิดนะเนาะเกี่ยวกับเรื่อง LGBT เรื่องเจนเดอร์เรื่องแม่หญิงทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละเรื่องdisability แล้วก็เรื่องไว้นุ่มเนาะที่ว่าพวกเขาได้เอาไปเฮียนหัวนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกกันนะหนึ่งกิจกรรมที่ว่าพวกเขาได้ประสบผลสําเร็จแล้วก็มืดยุเดือนนี้แล้วแหละตัวของว้อยสนอก็ถือว่าเป็นการปิดโครงการไปในโตเลยกับอีกอันนึงก็คือตัวเซียโซเฟ่เนาะตัวเซียโซเฟ่ปีนี้รู้สึกว่า RDA ก็เข้าไปมีส่วนควมตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนจนว่าฮอดโตโตอยู่หลวงพ่อบางซึ่งว่าเขาเจ้ากำลังเริ่มมือนี้เด้อผู้ใดอยู่หลวงพ่อบางเนาะก็ถือว่าพวกเขาก็ได้ contribute ได้เข้าร่วมนําอันนั้นทั้งเรื่องแนวความคิดเรื่องอย่างต่างๆก็ถือย่องย้อมาในเวียกของ CSO ของไทยเฮาอ่ะนะก็หวังว่าปีหน้าที่ได้ร่วมน้ําเพิ่นอีกเนาะแล้วก็ทั้งเครือข่ายของเฮาอีกต่อไปคือสิหมดเท่านั้นแล้วแหละเพราะว่า RDA นี่ปีนี้แล้วปีหน้านี่ยังเป็นวงๆอยู่หักแต่ว่าก็มีโครงการเพิ่นบ่ได้เว้ากับแค่เนาะมีโครงการใหม่ร่วมกับแค่เป็นโครงการก็บ่น้อยปานใดดอกสําหรับ RDA โครงการน้อยๆก็หมายถึงใหญ่แล้วอยู่หลวงน้ําท้าเนาะอยู่เมืองสิงห์พวกเขาก็สิเฮ็ดเรื่องตัว climate change แล้วกับ livelihood นี่แหละเนาะอยู่ทางหลวงน้ําท้าหันกับอีกตัวหนึ่งที่ว่าพวกเขาร่วมกับทางซีเซียวบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาบ่เพราะว่าหาก็ได้เซ็น MOU ตัวที่พวกเขาไปเฮ็ดตัวเรื่องน้ำสะอาดเรื่องสุขอนามัยหั่นแหละเนาะแต่ว่า CCL เพิ่นจะรับผิดชอบในเรื่องของการเฮ็ดโมเดลเรื่องตัวน้ำลินอยู่น้ำสะอยู่ปากกระดิ่งหั่นเนาะจะมีประมาณนั้นแต่ว่าตัวที่ว่าอีกอันนึงสุดท้ายคุณน่ะคันได้เว้าแล้วว่าบักหลายเพราะว่าพวกเขากำลังที่อยากเฮ็ดตัวน่ะเอิ้นว่าเป็นโครงการเอิ้นว่าเป็นของไว้นุ่มหั่นนะเนาะเป็นของไว้นุ่มเรื่องตัวอาสาสมัครเรื่องอย่างต่างๆตัวอินเทิร์นอยู่ในตัวของ EEA ดอกตัวนี้นะเนาะอยู่ใน ECL ของไทยเฮามันมีโครงการตัวอินเทิร์นน่ะนะเนาะพวกเขาอาจจะได้ขอความร่วมมือนําบรรดาเครือข่ายของไทยเฮาแล้วก็สิได้ช่วยใช้โอกาสของสั้น CSA นี่แหละที่ว่าผู้ใดเฮ็ดเกี่ยวกับอยากสนใจอยากฝึกไว้นุ่มมาสิซะเนาะพวกเขาก็สิได้ย่นส่งไปให้เนาะเพื่อแบบว่าสิได้ร่วมมือกันฝึกคนช่วยกันย้ำใดก็อยากได้แต่คนเก่งท่านเฮาบ่ฝึกเขาเจ้าก็สิบ่เก่งได้จริงๆนะเนาะอันนี้ฝากไว้แล้วขอบใจหลายๆทุกท่านขอบใจอาจารย์ทรังสีจากRDA เนาะดีใจเนาะในนามของเลขาดีใจที่ว่าได้ยินว่าอนาเวียกของเครือข่ายสั้น CSA เฮานี่มันได้ไปห้องว่าสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างผลกระทบใหม่ๆเนาะให้กับอันนั้นอันทาง RDA ในการห้องว่าก้าวไปหาหน้าเวียกใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆมีการพัฒนาเนาะเกี่ยวกับหน้าเวียกใหม่ๆแล้วก็รวมถึงการเป็นห้องว่าแบบอย่างในการเฮ็ดเวียกในสําหรับบางกิจกรรมบางการเคลื่อนไหวหรือว่าในแง่ของการคุ้มครองดําเนินเครือข่ายอีหยังต่างๆเนาะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั่นก็ขอส่งเสริมผลสําเร็จเนาะทุกอันที่ว่า
ทาง RDA ได้อ่ะนะจะตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเนาะและก็หวังว่าอันจะได้รับฟังอ่ะนะผลสำเร็จอันไม่เนาะในตื่มอีกเนาะในอ่ะนะปีต่อไปเนอัาะนปีต่อไปแมนเพราะว่าเห็นว่ามีหลายหลายเวียกที่กำลังซีเข้ามาแล้วก็ซีเริ่มจะตั้งปฏิบัติเนาะขอบใจอาจารย์ท่าขรอับงใจสีหลายๆต่อไปขอเชิญท่านเวียงอาคอนเนาะจากสมาคมเชสเนาะเชิญเจ้าและต่อไปจริงแม่นแคลรี่เด้อทางสี่ว่าหลายโพดมากินเลยนะฟังอยู่อันนี้กำลังอยู่หเลหมวืงอพนระบหนางอเด้ะอไรนะครับกำลังสิเข้างานเชียโซแฟก็เลยรายงานนิดนึงยันชิบอไดอันนะเข้าในบทรายงานของซันซีเอสเอประจำปีเนาะอันนะอันซีว่าสั้นๆเนาะก่อนจะเข้าไปงานนี่เพราะว่างานจะเปิดตอนแรงตอน5 โมงก็เลยไปเกียกกาเกียมเรื่องบางบูธเพราะว่ามันมีสมาคมทั่วนะแขวงภาคเหนือเขาจะลงมาวางแสดงอยู่อันหลวงพระบางเนาะเปิดมื้อนี้ตอน5 โมงแล้วก็ปิดมื้อเนาะแต่ว่าในนามของเชียสนี่พวกเขาก็เป็นอันนะพาร์ทเนอร์กับอันนะซันเซเซมาตั้งดุลเนาะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพระเจ้าก็เป็นบอร์ดพุทธมิตรเนาะในการก็ทั้งก็เลยดีใจเมื่อนี้เห็นผลงานขับเคลื่อนไปด้วยดีโดยเฉพาะเรียกงานเรื่อง advocacy เนาะให้รัฐบาลนับหูนั้นแล้วก็เรื่องการ capacity building ให้กับอันนะเตโซอันนะหนุ่มน้อยแล้วก็เพิ่มสมาชิกขึ้นหลายกับเมื่อนี้ก็คือถือว่าภาคภูมิใจแต่ว่าสิ่งที่อันนะผลสําเร็จของเชียร์สเตได้ประกอบส่วนเรียกงานนะพวกเรามีอยู่4อย่างเนาะอันที่หนึ่งมันพวกเราได้รับงบประมาณของหันซาบรรดาท่านกระหู้เนาะหันซาของกระทรวงสาธารณสุขธนาคารโลกกับอันนะกองทุนโลกเขาจะเอาเงินเข้ากระตาเดียวหันเนาะพวกเราก็ได้เซ็นสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับพวกเราเห็นเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะมันกับคนเจ็บที่ติดเสื้อทีบีเนาะแล้วก็เอชไอวีที่อยู่โรงพยาบาลเนาะพวกเราก็ปรับปรุงเพราะว่าเขาเจ้ากินยาต่อเนื่องพวกเราก็เลยเสริมสร้างเรื่องโภชนาการให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงโภชนาการแข็งแรงเวลาเขากินยาเพราะว่าผู้เป็นวัณโรคนี่กินยาใน6 เดือนเนาะเวลากินยา6 เดือนนี่ยานะมันจะแห้งโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยแล้วก็พวกเขาจะเสริมเรื่องส่วนครัวแล้วก็เสริมเรื่องเพราะว่าอาหารเสริมที่ให้เฮ็ดกินยาแล้วเขาสามารถต่อสู้กับบรรพญาติแล้วก็กินยาต่อเนื่องได้บ่ให้เขาเจ้าหยุดยาคันหยุดยาแล้วเขาเจ้าสิกลับมากินคือเก่าเนาะแล้วก็พวกเขาก็สร้างนาเศรษฐกิจให้เขาเจ้าโดยเฉพาะเป็นคนติดวัณโรคนี่เขาเจ้าจะบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้เนาะไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เรื่องเวียกงานโภชนาการทางกระทรวงสาธารณสุขกับพวกเราเฮ็ดร่วมกันเนาะของโครงการหันซาแต่ว่าจบแล้วนะ3 ปีจบวันที่30นี่แหละหันซา1แล้วก็หันซา2กําลังสิเซ็นสัญญาต่ออยู่ในระยะ2เนาะก็คือเดือน2024หา2026เนาะโดยทางเงินของธนาคารโลกกับกองทุนโลกเนาะอันนี้อันที่1อันที่2ก็แม่นว่าอันน่ะเรียกของอันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนาะพวกเราได้รับเงินจาก DFAT เนาะโดยเฉพาะแม่นผ่านทาง Oxfam มันว่าเป็นเรียกงานที่สําคัญอยู่แขวงสารวันกับแขวงจำปาสังเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากพยาธิหรือว่าจะเป็นเบาหวานเป็นห้องว่า NCD นะพวกพยาธิที่บ่ติดต่อพวกอย่างต่างๆที่เขาบ่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อันนั้นเนาะพวกเขาก็ส่งเสริมเขาเจ้าเข้าถึงวัคซีนแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านโภชนาการเนาะอันนี้ก็เป็นนั่นแล้วก็พวกเขานอกจากนั้นพวกเขาก็เห็นเรื่องไลลิฮูดโดยเฉพาะมันอันน่ะแขวงอันน่ะสัญญาบุรีเนาะเฮ็ดร่วมกันกับออกฟาร์มกับเครือข่ายของอันนะทั้งหลายๆองค์กรที่ว่าออกฟาร์มเฮ็ดทันโดยเฉพาะมันการแจกจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องโภชนาการแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านบ่ให้เขาเจ้าโยกย้ายเนาะเวลาเรื่องสมทบกับเรื่อง climate change นําเนาะอันนี้ก็เป็นมรรคผลอันนึงที่อันที่2ที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดคิดว่าพวกเฮาจะได้ต่อโครงการอีกปีนึงเนาะเพราะโครงการจะเบิดแล้วก็คือออกฟาร์มเขาให้ต่ออีกปีนึงจนฮอดปี2024เนาะแล้วก็อันที่3ก็สําคัญก็คือว่าเรื่องเรียกงานของอันซัน CSA นี่ที่พวกเฮาได้ประกอบส่วนก็คือดึงรูปแบบเอามาสร้างเว็บไซต์ของ LCCC นี่เนาะก็คือสําเร็จแล้วก็ขอบใจท่านเดวิดเนาะโครงการซีแซกันที่ว่าเฮ็ดให้เฮามีนะเว็บไซต์ของลาวซีโซเนาะคนบรรดาท่านผู้ใดอยากเอาเครื่องอะไรมาวางอยู่หั่นก็คือแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายก่อนจากซันซีซีเนาะอาจจะเบิ่งร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงร่วมกันอันนี้ก็คือเรียกอันนึงที่ประสบผลสําเร็จเนาะแล้วสุดท้ายเนาะก็พวกเฮากับปัจจุบันนี้กําลังร่วมมือกับองค์การแพลนเนาะเฮ็ดเรียกเกี่ยวกับเรื่องวอชเนาะอยู่เมืองหุ่นนั้นกับอยู่เมืองสมวยฮะ
กับอนากับเรื่องงานโภชนาการน้ำสะอาดแล้วก็เรื่องแม่และเด็กเนาะอันนี้ก็เป็น2024ก็ขอบใจอีกทีหนึ่งที่เห็นความสามารถและอันนึงนี้ก็พวกเราก็ได้ร่วมเรียนกับเจสันเนาะอยู่แข่งสารวันท่านว่าเรื่องอนาเรื่องโภชนาการขั้นสุมชนเนาะก็คือมี2 โครงการใหญ่ที่ว่าพวกเราก็ได้เอาใส่ในฟอร์มของอันนั้นซันเซเซแล้วเนาะหวังว่าจะได้รับผลสําเร็จในปี2024แล้วจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็มีอีกหันศา2เนาะมันจะมี3 โครงการใหญ่ที่ว่าพวกเรากําลังจะตั้งปฏิบัติเรื่องโภชนาการขอบใจเนาะมีแต่อานาช่วยกันแชร์เรื่องเซโซแฟโรงพยาบาลเลยเด้ออ่ะบ๊ายบายขอบใจไอเวียงอาคอนหลายๆขอให้ประสบผลสำเร็จเด้อ CSO Fair อยู่หลองพะบางมื้อนี้มื้ออื่นเนาะอานาขอบใจบรรดาท่านอยู่หลองพะบางอยู่เขตใกล้เคียงก็ไปร่วมน้ำเพิ่นแล้วก็ขอบใจสำหรับการรายงานผลสำเร็จเนาะที่ว่าเกิดขึ้นภายใต้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของทางสมาคมเชียสเนาะซึ่งก็มีหลากหลายเวียกงานเนาะที่ว่าเฮาเห็นได้ถึงการวิธีการเฮ็ดแบบเฮ็ดเวียกรูปแบบของการเฮ็ดเวียกเนาะแล้วก็มองว่าแขนงการเนาะที่ว่าอันทางเชียสได้เฮ็ดเนาะก็มีหลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของบรรดากลุ่มด้อยโอกาสที่ฮ้องว่าเป็นคนกลุ่มคนติดเชื้อพยาธิต่างๆหั่นเนาะซึ่งว่าก็เป็นกลุ่มคนฮ้องว่ามีความอ่อนไหวง่ายหั่นนะแทนที่ที่เฮาจะเฮ็ดเวียกสนับสนุนคนประชาชนที่เป็นกลุ่มคนทั่วไปแล้วกลุ่มคนนี้ก็ถือว่าเฮาบ่สามารถปะทิ่มเขาเจ้าไว้ได้เนาะก็สมเชยเนาะแล้วก็หวังว่าจะได้อ่ะนะรับฟังการรายงานผลสำเร็จในปีต่อๆไปเพิ่มเติมตื่มแล้วก็สืบต่อร่วมมือนำกันในฐานะเครือข่ายต่อเนาะทางไอเมียงอาคอนสมาคมเชียสเนาะเจ้าเจ้าต่อไปขอเชิญท่านนางแคลลี่เจ้า your turn แคลลี่ลืมเปิดไหม Hey everybody อันซีว่าภาษาลาวด้วยขอโทษขอโทษที่เข้ามาซาแต่ว่าดีใจที่ได้ยินอัปเดตเดลัสไฟนะน่าตื่นเต้นหลายดีใจที่ว่ามีโครงการแบบใหม่ที่ว่ามีหลาย CSO NPA มูเฮาที่เห็นเวียกม่วนแล้วก็ม่วนแล้วก็ในปีหน้าจะมีเวียกหลายขึ้นหลายบอนและหลากหลายอีกสมเชยทุกคนเด้อสำหรับ CRS เฮาอัปเดตที่ที่แชร์มันอันน่ะว่าอยากว่าถึงทั้งเรียกของโครงการเฮาเองเนาะ NRCD แล้วก็อีกมันเรียกของ CRS หลักเฮ็ดเรียก School Meal นะอาหารอยู่ในโรงเรียนสำหรับให้เฮาอิงตามคำถาม1 2 3บ่เลยว่าโฟกัสใส่ดอัปเดตเฮาก่อนได้ทั้ง2แบบแคลลี่โอเคก็ที่ว่าได้ถามทีมก็มีฝ่าย CRS ก็อยากขอบใจ San CSA แล้วก็รู้สึกดีใจนำของเวียกของ San CSA โดยเฉพาะในการ advocacy เพื่อสนับสนุนพนักงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมเองเพราะว่าอันนี้มันมีประโยชน์หลายเหตุให้หลายภาคส่วนในองค์การบอกว่าแต่ program staff แต่เป็น operational staff อีกได้เข้าใจหลายขึ้นและได้เข้าใจว่าถ้าว่าเขาอยากเป็นผู้ซีนำในสังคมแล้วก็พัฒนาสเต็กเตอร์ประชาพัฒนาการอยู่แล้วเขาต้องเบิ่งของโครงการเขาเองคือการองค์การเขาเองคือการเนาะอันนี้อยากสมเสริมแล้วก็อันวางว่าในปีหน้านี้แห่งสิเห็นว่าเขาองค์การเขาสิเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีนโยบายทั่วแบบแล้วก็ได้ปฏิบัติเต็มที่เนาะก็ขอบใจสันเสียใจกันเรื่องนี้นอกจากนั้นเราถึง result เราถึงผลเรียกทางด้านโภชนาการของโครงการ CRS ใน2023ขอว่าก่อนเป็นโครงการ School Meal ของเฮาเนาะบางคนอาจสิฮู้ส่วนหลายเฮาเฮ็ดเรียกอยู่ขมวนกับสวรรณเขตและอยู่สวรรณเขตกับขมวนปีนี้มันเกินอยู่สวรรณเขตหลายกว่า300โรงเรียนเด็กน้อยเด็กกินข้าวเนาะเด็กกินข้าวทุกมื้อแล้วก็แล้วก็อยู่ขมวนมันเป็น249โรงเรียนก็จะคัดคะแนนว่าอยู่ขมวนมันกลาย24,000คนเนาะเด็กนักเรียนที่ได้กินข้าวอิงตามความเฉลี่ยที่องค์เบียกของ CRS เฮานอกจากการที่สนับสนุนอาหารแล้วก็สุขอยู่ในการกินเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ในอาหารเที่ยงโครงการเฮาของ CRS ได้ช่วยสอนเกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็ได้ช่วยให้กับเจ้าจัดมีส่วนพักอยู่โรงเรียนเพื่อเห็นให้มีอาหารเข้าถึงอาหารหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการของกับเจ้า
ในปีต่อแต่ตอนนี้เขากำลังร่วมกับโครงการเฮาอีกในการให้คำแนะนำต่อผู้เฮ็ดกินอยู่โรงเรียนให้กระจกเข้าใจหลายขึ้นว่าสิ่งที่เฮ็ดได้ที่มีประโยชน์และก็แซ่บอีกเนาะนอกจากนั้นโครงการ NICB เฮาปีนี้ได้พบความสำเร็จในเรียกหลายอย่างเฮาก็ได้แล้วเฮามีหกทุนเพื่อคุ้มครัวเพื่อทีมลาวที่อยากเห็นคุ้มครัวทางด้านโภชนาการบริครบสำเร็จมา6 ทีมปีนี้มันใช้เวลาประมาณ2 ปีที่มี mentorship สอนให้เขาเจ้าความเข้มแข็งในการเห็นอันนี้นะครับในปีหน้าวันว่าจะได้ published ออกใน journal scientific article ต่างๆเนาะ so อันนี้บางทีสิขอให้เขาเจ้าเห็น hangout บ่หรือว่า share เพราะว่าเขาเจ้าได้เห็นคุ้มครัวทางด้านการกินของเด็กน้อยและการกินของวัยรุ่นลาวนอกจากนั้นเราได้สนับสนุนศูนย์โภชนาการในการสอนเกี่ยวกับการวัดเทคภาษาวิชาการใน anthropometry ในการวัดเทคเล็กน้อยผู้ใหญ่เนาะการเจริญเติบโตที่ภายใต้วิธีที่ถูกต้องแล้วก็ได้การมีการสนับสนุนกระทรวงได้เห็นดีกับคู่มือเดียนในการเทคที่ผ่านมาบ่มีแต่ละองค์การสอนบ่คือกันแล้วก็บอนเองบ่มีเดี๋ยวนี้มีบอนเองแล้วอันไว้ๆนี้สิออกแบบแล้วก็พิมพ์อีกแล้วก็สิได้แจกแต่ละองค์กรเพื่อให้มันได้การแท็กมีคุณภาพและให้ข้อมูลของเรามีประโยชน์นอกจากนั้นเราได้พิมพ์อันให้ได้เรียก glossary เนาะที่ว่าเป็น glossary เป็นคำศัพท์250กว่าคำศัพท์เนาะถ้าภาษาลาวทางนี้แต่ก็ผลิตเพื่อไฟลัดแต่ว่าไฟสันเซียใช้คือกันจากน้อยก็สิแจกเนาะนอกจากนั้นก็เราได้สำเร็จ12เวบินาร์ทุกๆเดือนที่ได้มีเสี่ยวสารทางด้านโฆษณาการเราอันบทหนึ่งให้ฟังและแปลเป็นภาษาลาวแล้วก็เอามาเข้าใน YouTube เป็นบอนเองเพื่อเฮียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเฮียนระดับค่อนข้างสูงเนาะที่ว่าเพื่อโฆษณาการเพื่อทุกคนฝ่ายเฮาวางวาองค์การแต่ละองค์กรก็ได้เข้าเบิ่งที่สามารถเฮียนได้เกี่ยวกับโฆษณาการความต้องการทางด้านเสบียงห้านบอกเลยว่าทัศนห้างของแม่ม่านบอกเลยว่าเฮียนเกี่ยวกับเลือดจางก็ได้เนาะ so เซิร์นเข้าไปเบิ่งดูเขากับดีใจที่ว่ามีอันนี้ราคาว่างว่าสิได้สุดต่อในปีนี้เจ้าขอบใจขอบใจแคลรี่หลายๆเนาะสำหรับการรายงานอนาวิทยาที่ว่าสำเร็จในปีที่ผ่านมาเนาะมีหลายวิทยาที่สำเร็จเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่แคลรี่เว้ามาเนาะบ่ว่าสิเป็นอันเอกสารเนาะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาของโครงการ ANRCB ทุกๆเอกสารทุกๆบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับอันห้องว่าหลักสูตรการวัดแทกห่างกายอย่างต่างๆเนาะแม่นทั้งหมดแม่นรวมอยู่ในอันนะเว็บไซต์ของสั้น CSA หมดแล้วเนาะเฮาเฮ็ดเป็นหน้าของโครงการ ANRCB เฉพาะเลยเข้าไปเว็บไซต์สั้น CSA แล้วก็ไปคลิกหาเพจตัวของโครงการ ANRCB นี่และข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่แคลรี่เว้ามาแม่นมีอยู่ในหั่นทั้งหมดเนาะบรรดาท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเอาไปนำไซต์ได้เนาะแล้วก็ขอบใจทาง CIS เดียวกันเนาะโดยเฉพาะโครงการ ANRCB ที่ว่าได้สนองได้อันน่ะฮ้องว่าจังได๋สนองโอกาสเนาะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะแล้วก็อันน่ะรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาการให้กับสมาชิกอันน่ะในเครือข่ายของสั้น CSA ผ่านหลากหลายกิจกรรมเนาะโดยเฉพาะแม่นตู่เวบินาร์ประจำเดือนนั่นแหละรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หลายเนาะแล้วก็มีหลายองค์กรสมาชิกของสั้น CSA ก็ได้เข้าร่วมในเวบินาร์ประจำเดือนนั่นเนาะขอบใจหลายๆเจ้าขอเชิญอันมีองค์กรต่อองค์กรอื่นอีกบ่ที่ว่าอยากรายงานเนาะเกี่ยวกับผลสำเร็จของตนเองมีบ่เนาะเจ้าคันมีละอันซอกบอนยกมือบ่เห็นก็สามารถเปิดไมค์และการแนะนำตนเองและการรายงานไดเดอร์เจ้าขอบใจเดวิดที่ว่าได้เอาลิงก์เนาะสำหรับอนาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่ในเว็บไซต์ของสั้น CSA ลงในห้องแชทบ็อกซ์เนาะและท่านเข้าไปตามลิงก์นั้นได้เลยเนาะมีท่านใดยังมีอยากอัปเดตเพิ่มเติมบ่เจ้าเราสามารถใช้เวลาร่วมกันจนฮอด10 โมงได้เนาะอันอ่านมีแต่อยากเริ่มเตือนต่อเคลลี่เนาะอันเจ้าพอดีว่าเฮาอันเฮ็ดแบบสำรวจnutrition stakeholder survey ไว้เนาะแล้วเฮาสิปิด
ภายในมื้อมื้อนี้มื้ออื่นแล้วนะอยากขอความร่วมมือกันทุกท่านเข้าไปตอบแบบสอบถามในนี้เนาะเดี๋ยวเขาซื้อส่งลิงก์ไปไว้ในบอนแชทบล็อกนั้นเจ้าขใอบดใจยังอบุุ้ยตอบช่วยตอบนะดูเจ้าคำตอบคำคิดเห็นของบรรดาท่านเนาะสีช่วยให้ทางโครงการ ANRCB เพิ่นสามารถประเมินคืนตนเองและก็สามารถวางแผนในการให้การสนับสนุนบรรดาคู่ร่วมงานต่างๆที่เฮ็ดเวียกโภชนาการนั้นได้ดีขึ้นในปีต่อๆไปเนาะขอให้บรรดาท่านเข้าไปประกอบคำคิดเห็นผ่านแบบสอบถามท่านให้เพิ่นแน่เนาะสั้นๆแล้วก็ตอบง่ายๆค่ะพระเจ้าเข้าไปตอบแล้วเนาะขอบใจมีองค์กรใดบอกันถ้าหากว่าบ่มีแล้วเฮาสิได้นะสรุป เจ้าคิดว่าน่าจะบ่มีการอันรายงานจากองค์กรใดเพิ่มเติมแล้วเนาะมีแต่ว่าหรือคันถ้าหากว่าจบจากกล่องประชุมอันนั้นในมื้อนี้เนาะบรรดาท่านอันนั้นอยากเขียนสั้นๆเพื่อสรุปผลสําเร็จอันใหญ่ๆและแจ้งให้ทางกล่องเลขาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแจ้งผ่านมาทางอีเมลของกล่องเลขาเนาะสั้น CSA ลาวอันเนาะแล้วก็หรือว่าติดต่อทาง WhatsApp เบอร์ WhatsApp ของกล่องเลขามะลิอันนั้นเอาแอปพิมพ์อันนะอีเมลแอดเดรสของกล่องเลขาลงในห้องแชทบ็อกซ์ไว้ให้ทุกท่านในเนาะกรณีอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อว่าส่งให้พวกเขาเพื่อเอาเข้าในอันนั้นบทรายงานประจําปีเนาะแล้วภายหลังที่ว่าพวกเขาจบกล่องประชุมในมื้อนี้เนาะอันทางทีมงานกล่องเลขาจะได้ส่งบทบันทึกกล่องประชุมในมื้อนี้เนาะให้กับบรรดาท่านแล้วก็ให้บรรดาท่านเบิ่งน้ำตื้มเด้อว่ามีจุดใดที่พวกเขาอันขาดเนาะอันบ่สามารถเก็บกำได้ครบถ้วนหรือว่ามีจุดใดที่บันทึกผิดจังซี่ฮะนะก็อันขอให้บรรดาท่านมีประกอบคําเห็นใส่ให้เนาะแล้วพวกเขาจะนําใส่ข้อมูลเข้าในบทรายงานคือได้เว้าหั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นเนาะมื้อนี้อันขอให้ทุกท่านเปิดกล้องเนาะขอให้ทุกท่านเปิดกล้องเพราะว่านั้นมาฮอดวาระสุดท้ายแล้วขอบใจทุกๆท่านเนาะที่ว่าได้อันนั้นใช้เวลาร่วมกันเกือบ2 ชั่วโมงเนาะมื้อนี้ในการฮ้องว่าร่วมกันเฉลิมฉลองผลสําเร็จเกี่ยวกับเรียกงานโภชนาการของพวกเฮาในตลอดปี2023เนาะร่วมกับอันหลายๆองค์กรอยู่ในนี้ซึ่งว่าเห็นได้ว่ามีหลายๆเวียกหลายๆผลสําเร็จเนาะที่ว่าอันพวกเฮาได้ร่วมกันแล้วก็สามารถสําเร็จได้จัดตั้งปฏิบัติได้สําเร็จแล้วก็ได้รับรู้ว่าในปีต่อๆหน้าเนาะจะมีหลายๆเวียกที่มีความหลากหลายเนาะถึกจัดตั้งปฏิบัติโดยบรรดาท่านเช่นเดียวกันแล้วก็หวังว่าพวกเฮาเนาะจะสามารถสืบต่อร่วมมือกันเนาะอานาประกอบส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในฐานะของเครือข่ายนี่แหละผ่านบรรดากิจกรรมต่างๆเนาะในเครือข่ายของซัน CSA พวกเฮานี่เนาะเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋ให้พวกเฮาในนามของเครือข่ายนี่ได้สามารถสร้างผลกระทบที่มันใหญ่ก่อนเก่ากว้างก่อนเก่าเนาะเพื่อว่าสนับสนุนเรียกงานโภชนาการอยู่ในอันนั้นสปป.ลาวของพวกเขานี่ให้มันดีขึ้นแล้วก็มีการเฮ็ดเวียกที่มันมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเติมเนาะขอชมเชยผลสําเร็จของพวกเขาในตลอดปี2023เนาะแล้วก็หวังว่าจะได้รับฟังเนาะเกี่ยวกับผลสําเร็จในปีต่อไป2024จากบรรดาท่านจากแต่ละองค์กรเช่นเดียวกันเนาะและก็ขอให้เส้นอันนั้นถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเนาะอันนั้นทายร่วมกันเปิดกล้องเนาะบรรดาท่านแล้วเปิดกล้องเด้ออันเอยากอให้ทุงกามท่ไาลน่ยิ้มไว้เนาะเขาจะเริ่มแคปไปเลยเจ้าโอเคแคปบอกว่าอยู่นะที่ได้ยิ้ม3 เทื่อพูดว่าสนัดเส้นโอ้ยโอเคจังเลยโอเคเนี่ยสองสองสามสิบเปิดละน้อยก็ว่าเขาเจ้าก็ได้ยิ้มโอเคเจ้าโอเคขอบใจทุกท่านสามารถเข้าไปรับฟังอ่านการสนกองประชุมย้อนหลังอยู่เว็บไซต์ของซัน CSA เนาะเอาเว็บเอาอนาบทนำเสนอได้อยู่หั่นเส้นเดียวกันขอบใจทุกท่านแล้วผู้ใดผู้ใดบุญนี้ยังก้องรถไฟไปหลวงพระบางเลยเด้อมื้อนี้น่ะมื้ออื่นสยามเพิ่นแน่เดี๋ยวจะมาเสิร์ชสาดให้สวัสดี